โอเคก็เริ่มเลยก็ได้เนาะใครไม่ได้อยู่ในห้องนี้บ้างข้อหนึ่งนะครับเริ่มด้วยคณิตศาสตร์ชุดนี้ก่อนข้อหนึ่งจะเป็นโจทย์ที่ถามว่าให้หาผลบวกนะครับของเลขที่มันบวกกันนะครับตึ๊ด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 11บวก11บวก111บวกคือหนึ่งทีละเพิ่มทีละหนึ่งหน่วยทีละหนึ่งหลักเนี่ยไปจนอันนี้คือหมายปีกามันขยับนิดหนึ่งไปจนถึงตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะมีหนึ่งอยู่ทั้งหมด111ตัวนะครับเอาพวกนี้มาบวกกันเนาะจากนั้นบวกกันได้เท่าไหร่เนี่ยให้ไปดู3ตัวสุดท้ายนะครับว่า3ตัวสุดท้ายเป็นเลขอะไรบ้างก็ให้เอาเลขโดด3ตัวสุดท้ายนั้นมาบวกกันอีกทีหนึ่งถึงจะเป็นคำตอบนะครับเป็นซับซ้อนหน่อยนี่ก็จะเป็นข้อแรกของวันนี้นะครับอันดับแรกเราก็ต้องหาผลบวกนะครับของไอตัวที่มันบวกกันนี้ก่อนนะครับที่เราเห็นตัวเลขเนี่ยก็คือ111นะครับ1111อะไรพวกนี้บวกกันทั้งหมดเนี่ย111ตัวเนี่ยนะครับมันจะได้เท่าไหร่นะครับจากนั้นเนี่ยพอได้คำตอบแล้วปุ๊บเนี่ยก็ให้ไปดูเลขสามตัวสุดท้ายสเต็ปแรกก่อนสเต็ปเอาสามตัวก่อนนะครับแต่ไม่ใช่สามตัวเอาบวกกันทั้งหมดก่อนได้เท่าไหร่ก่อนนะครับว่าเราจะมีวิธีการหาผลบวกของมันได้ไหมถ้าใครได้แล้วก็ตอบมาได้นะครับจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับเสียงแอร์เดี๋ยวนะเดี๋ยวครูขอตามหานักเรียนในห้องนี้ยังไม่โผล่มาสักคนเลยโอเคใครเข้ามาแฮดลอยมาแล้วเพลย์มาแล้วโอเคอ
ไอ้วงเล็บปีกกานี่มันชิปไปนิดนึงนะครับนี่น้องจริงๆมีอยู่ตรงนี้111ตัวนะครับบางคนมาทีหลังอาจจะงงนะครับก็คือมีหนึ่งเนี่ย111ตัวนะครับก็ตัวแรกจะมีหนึ่งตัวนี่น้องนี่สองตัวอันนี้สามตัวสี่ตัวแล้วก็บวกต่อไปเรื่อยๆนะครับจนให้มันมีหนึ่งอยู่111ตัวนะครับแล้วก็บวกกันเข้าไปนะครับสมมติถ้าเราลองเอาไอ้ตัวแรกกับตัวแรกไม่มีใครบวกนะครับต่อมาตัวที่สองตัวแรกบวกกับตัวที่สองจะเป็น12นะครับแล้วก็บวกกันสามตัวนะครับ12เนี่ยบวกกับ111ก็ได้123ใช่ไหมครับอ้าวไม่ใช่เดี๋ยวนะนึกอันนี้หนึ่งตัวแรกนะครับแล้วถ้าบวกตัวที่สองไปก็จะเป็น12บวกตัวที่สามไปก็เป็น123บวกตัวที่สี่ก็เป็น1 2 3 4แบบเนี้ยไปเรื่อยใช่ไหมครับนึกออกใช่ไหมอันนี้คือบวกกันสี่ตัวนั่นนะครับนี่บวกกันสามตัวนี่บวกกันสองตัวอันนี้บวกกันหนึ่งตัวนะครับก็คือเลข1 2 3 4ตามนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้ามันบวกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจนถึงตัวที่111เนี่ยเรามาดูนะครับว่าถ้าตัวที่สี่เนี่ยเป็นเลขสี่นะครับตัวที่ห้าก็คือบวกตัวที่ห้าเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นเอาตัวที่สี่เนี่ยมาบวกกับตัวที่ห้าก็คือมีหนึ่งห้าตัวใช่ไหมครับบวกกันก็จะเป็นนี่นะครับจนในที่สุดเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เก้าสมมุตินะครับไปจนถึงตัวที่เก้าซึ่งอยู่แถวๆนี้แหละตัวที่เก้าก็ควรจะต้องเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9อย่างนี้ใช่ไหมครับนี่คือตัวที่เก้าเนาะบวกกันแล้วนะครับบวกไปเก้าตัวแล้วเท่ากับเท่านี้เพราะบวกไปห้าตัวเนี่ยลงท้ายด้วยห้าบวกไปเก้าตัวต้องลงท้ายด้วยเก้านะดังนั้นถ้าตัวที่สิบนี่ก็คือต้องเอา110ตัวมาบวกเข้าไปลองดูซิมันจะเป็นยังไงสิบทดหนึ่งเก้าสิบทดหนึ่งแปดเก้าเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวที่สิบปุ๊บมีศูนย์เพิ่มเข้ามาสองตัวนะครับใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่ตัวที่สิบนะครับบวกกับตัวที่เก้าทีนี้ถ้าเราเอาตัวที่11มาบวก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ตัวที่11เนี่ย1 1 10ใช่ไหมครับทดหนึ่งเป็นแปดเป็นเก้านะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเจ็ดนะครับใช่ไหม1 1 10ทดหนึ่งแปดเก้าพอบริเป็นเจ็ดเป็นหกเป็นห้าเป็นสี่เป็นสามเป็นสองเป็นหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับนี่คือตัวที่สิบอันนี้ตัวที่เก้าตัวที่สิบตัวที่11นะครับมาบวกต่อมาถ้าเราเอาตัวที่12นะครับคือเราจะดูแนวโน้มมันก่อนว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับถ้าเราบวกเป็นแพทเทิร์นต่อไปก่อนเรื่อยๆตัวนี้จะเห็นว่าเลข8ขาดไปนะครับแล้วก็0 1 1ต่อมาเอาตัวที่12มาบวก1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12บวกกันเข้าไปนี่มี112ตัวนะตัวที่12นะครับ2 2 1 9ไม่ใช่10ทด1เป็น8เป็น9อันนี้เป็น7เป็น6เป็น5เป็น4
เป็นสามเป็นสองเป็นหนึ่งแบบนี้นะครับเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแพทเทิร์นมันจะออกมาเป็นแบบนี้นี่คือตัวที่12นะครับตัวที่ดังนั้นตอนอันดับแรกเนี่ยเราจะบอกได้ว่าถ้าตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่บวกกันไปจนถึงตัวที่เก้าเนี่ยนะครับมันจะลงท้ายด้วยเก้าคือถ้าเป็นตัวที่อะไรมันจะลงท้ายด้วยเลขอันนั้นในเก้าตัวแรกนะครับแต่พอเป็นตัวที่สิบขึ้นตัวที่สิบปุ๊บเอาตัวที่สิบมาบวกเนี่ยจะลงท้ายด้วยศูนย์ตัวที่สิบเอ็ดมาบวกจะไปลงท้ายด้วยหนึ่งนะครับหรือว่าสิบเอ็ดเอาตัวที่สิบสองมาบวกจะลงท้ายด้วยสองตัวนะครับดังนั้นตัวที่สิบสามเนี่ยก็น่าจะลงท้ายด้วยสามใช่ไหมครับสองตัวลองดูซิตัวที่สิบสามนะครับเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินบ้างตัวที่สิบสามมาบวกเนี่ยไม่มีหนึ่งตัวนี้เลยหน้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ11 12 13นี่ก็สองบวกหนึ่งเป็นสามสองบวกหนึ่งเป็นสามนี่เป็นสองอันนี้เป็นหนึ่งเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบทดหนึ่งแปดเป็นเก้าเป็นเจ็ดเป็นหกเป็นห้าเป็นสี่เป็นสามเป็นสองเป็นหนึ่งแบบนี้จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เก้าไม่มีแปดนะครับแล้วก็ไปเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสามแบบนี้แล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นหลักสิบนะครับหลักสิบตัวที่เท่าไหร่อันนี้ตัวที่สิบสองสีน้ำเงินเป็นตัวที่สิบสามเนี่ยนะครับจะลงท้ายด้วยสามสามสิบสองลงท้ายด้วยสองสองสิบเอ็ดลงท้ายด้วยหนึ่งหนึ่งเห็นไหมดังนั้นเราพอจะเดาแนวโน้มของตัวที่111มาบวกกันได้หรือเปล่านั่นแหละอันนี้คือปัญหานะครับว่าเราจะเดาแนวโน้มมันออกมาได้ไหมแล้วผลบวกของเลขโดด3ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับมันควรจะเท่ากับเท่าไหร่ของ111ตัวเนี่ยบวกกันเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะครับคำตอบคือนะครับตัวที่หนึ่งเนี่ยลงท้ายด้วยหนึ่งนะครับ บวกกันไปจนถึงตัวที่สิบเอ็ดตัวที่สิบเอ็ดอยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้ลงท้ายด้วยศูนย์หนึ่งหนึ่งสามตัวเนี่ยนะครับดังนั้นตัวที่111เนี่ยจะลงท้ายด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผมลงท้ายด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งส่งผลให้ผลบวกของเลขโดดสามตัวสุดท้ายจะเท่ากับหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งซึ่งก็คือสามนั่นเองนะครับเอามาบวกกันเนาะเพราะนี่คือการศึกษาแนวโน้มนะครับของตัวเลข110การบวกกันนะครับของเลขที่มันคล้ายๆกันเอามาบวกกันไปเรื่อยๆกี่พจน์ก็ตามเนี่ยได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เนี่ยเอาสามตัวสุดท้ายมาบวกกันซึ่งเราจะต้องทำเป็นแพทเทิร์นออกมาแล้วดูว่านะครับแพทเทิร์นมันเป็นยังไงนะครับแล้วบวกกันตัวที่เท่านั้นตัวนี้มันจะลงท้ายด้วยเลขอะไรไปเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้อมึนนิดนึงนะครับข้อหนึ่งนี่นะไปต่อข้อ2กันนะครับถ้าเขียน23ส่วน17ในรูปนี้โดยที่ a b c เป็นจำนวนนับแล้วถามว่า a กำลัง2นะครับอันนี้เป็นคูณเครื่องหมายคูณนะครับจริงๆเขียนติดกันเป็นอย่างนี้ก็คือ a กำลัง2คูณ b คูณ c นั่นแหละเท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับเท่าไหร่อ่ะข้อนี้ครูเหมือนเป็นโจทย์ยอดฮิตอ่ะบางคนน่าจะเคยทำแล้วคุณให้เวลาทำเองก่อนแล้วกันนะครับ2 นาทีเนาะ
เวลาผ่านไปเร็วจังเลย21นะครับเชิญครับใครได้คำตอบก็ตอบมาได้ก่อนเลยนะครับเป็นแบบไม่มีช้อยนะอันนี้นะเจ๋งต้นพลอยแพทเพลย์แบมโอเคยังไม่มีใครตอบนะครับตรงนี้โจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นโจทย์ที่มีแพทเทิร์นวิธีทำเฉพาะตัวนะครับก็คือจะต้องทำแบบคือแบบต้องมีประสบการณ์ในการทำโจทย์ข้อนี้มาแบบนี้มาก่อนนะครับมันถึงจะทำได้เนาะวิธีทำนะครับก็คือถ้าเกิดว่าโจทย์ให้เศษส่วนมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอเนี่ยมันเป็นเศษเกินแล้วการเขียนในรูปแบบนี้มันคือการเขียนในรูปของจํานวนคละนั่นก็หมายความว่าต้องทําเศษเกินให้เป็นจํานวนคละก่อนแค่นั้นเองนะครับวิธีการก็คือเอา17ไปหาร23ใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ก็เขียนไว้ข้างหน้าข้างซ้ายมือใช่ไหม17 117นะครับเศษ6ใช่ไหมครับนี่เราก็ได้เลขหนึ่งมาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าความหมายของจำนวนคละก็คือ a เศษ b ส่วน c มันก็จะเท่ากับ a บวกเศษ b ส่วน c อ่ะใช่ไหมครับนี่เป็นความรู้เบื้องต้นพื้นฐานเลยนะครับต้องรู้ดังนั้นเนี่ยของเรามีหนึ่งเศษ6ส่วน17นะมันก็คือ1บวกเศษ6ส่วน17นั่นเองนะครับเห็นไหมนี่ก็มาครึ่งหนึ่งละนะครับจากนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ได้หนึ่งบวกแล้วที่เหลือเราก็ทําตรงนี้ต่อมันก็ทําแบบเดียวกันต่อไปเรื่อยๆครับผมแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้เนี่ยมันไม่ใช่เศษเกินหกส่วนสิบเจ็ดอ่ะมันเอา17ไปหารไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กลับมันซะนะครับก็คือ6ส่วน17มันก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน17ส่วน6ไงนึกออกใช่ไหมครับเอา6ลงมาข้างล่างก็มาหารที่17นะครับเนาะ A ส่วน B ก็ย่อมเท่ากับเศษ1ส่วน B ส่วน A แบบเนี้ยเพราะว่า1ส่วน B ส่วน A มันก็คือ1หารเศษ B ส่วน A แล้วมันก็จะเท่ากับ1คูณเป็นหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วน A ส่วน B 1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้น A ส่วน B เห็นไหมก็จะเท่ากันในที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็น6ส่วน17เนี่ยนะครับแล้วก็เหมือนกับเราคิดเล่นๆเลยมันก็คือ1ส่วน17ส่วน6อย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เข้าล็อกละเลขหนึ่งตัวนี้เราก็มาแล้วใช่ไหมครับก็คือตัวนี้จากนั้นเนี่ยข้างล่างต้องทำเป็น a บวก1 a บวก1ส่วนแต่ตอนนี้เป็น17ส่วน6ก็ทำแบบเดิมครับก็คือทำให้มันเป็นจำนวนคละ6 2 12เศษเท่าไหร่เศษ5ใช่ไหมครับนี่ซึ่งจำนวนคละเราก็เขียนในรูปแบบนี้ไงใช่ไหมครับต่อ
มันก็กลายเป็น2บวกกับ5ส่วน6ใช่ไหมจากนั้นเนี่ยก็ทำต่อเรื่อยๆครับเศษ5ส่วน6ก็คือ1เศษส่วนเศษ6ส่วน5ทำแบบตะกี้แล้วเศษ6ส่วน5มันก็คือ1เศษ1ส่วน5ถูกไหมครับก็เปลี่ยนเลยและ1เศษ1ส่วน5ก็คือ1บวกเศษ1ส่วน5ไงใช่ไหมครับครบไปอย่างครบแล้วดังนั้นเนี่ย A ก็คือ2 B ก็คือ1 C ก็คือ5นะครับเขาต้องการ A กำลัง2ก็2กำลัง2ก็ได้4คูณกับ B ก็คือ1คูณกับ C ก็คือ5คูณกันได้20คำตอบจะเป็น20นั่นเองนะครับข้อนี้ต้องดูครับพวกเรามีคำถามตรงไหนไหมเคลียร์หรือเปล่าแบมโอเคไหมครับแบมแพทโอเคไหมเอ่ยแบมโอเคไปต่อแพทแพทโอเคนะครับต่อข้อ3ครับผมข้อ3นี่ก็เป็นโจทย์ยอดฮิตนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเผื่อบางคนจะรู้วิธีทำนะครับก็ให้โอกาสทำก่อนนะครับแล้วก็ตอบคุณมาครับผม2นาที09.30ครับโอ้เวลาผ่านไปเร็วขนาด
30แล้วยังไม่มีใครตอบเลยแสดงว่าไม่มีใครรู้ว่าวิธีทำอย่างไรข้อนี้ข้อนี้ต้องรู้ก่อนถึงจะทำได้นะครับถ้าไม่รู้ทำไม่ได้นะครับเพราะไม่รู้จะหาค่ามันยังไงวิธีทำนะจำไว้ให้ดีๆนะครับเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้เนาะบางทีโจทย์มันอาจจะไม่มีเครื่องหมายบวกแต่มันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆหมายถึงรู้ต่อไปเรื่อยๆรูทสองบวกอันนี้ก็รูทสองซ้อนกันไปเรื่อยเนี่ยนะครับวิธีทําจะทํายังไงวิธีทํานะครับให้เราสมมุติให้อีกตัวเนี้ยตัวโจทย์เนี่ยเป็นตัวแปรไว้ก่อนคือเป็น x ไว้นะครับเป็น x ไว้ต่อมา ให้ยกกําลังสองทั้งสองข้างนะครับขั้นตอนที่2คือยกกำลังสองทั้งสองข้างพอยกกำลังสองฝั่งซ้ายมือเนี่ยความเป็นรูทสองมันก็หายไปตามหลักเนาะเพราะฉะนั้นรูทข้างนอกสุดหายไปก็จะเหลือแต่รูทนี้ซึ่งอีรูทนี้เนี่ยมันก็จะบวกต่อไปของมันไปเรื่อยๆอีกจนถึงอนันต์เลยนะครับเป็นอนันต์เลยยาวต่อไปเรื่อยๆฝั่งขวาก็ต้องยกกำลังสองด้วยนะก็คือกลายเป็น x กำลังสอง นะครับจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือไอ้ตัวข้างบนนั่นเองนึกออกไหมครับเพียงแค่รูทมันหายไปตัวหนึ่งถ้าเทียบกับรูทที่เป็นอนันต์ของมันเนี่ยนะครับนึกถึงข้าวจานหนึ่งเราตักข้าวมาจานหนึ่งนะครับแล้วเราดึงออกสักเม็ดหนึ่งเนี่ยไอ้ข้าวจานนั้นมันก็ยังเป็นข้าวจานหนึ่งอยู่ดีนึกออกไหมมันไม่ได้หมายความว่ามันจะกลายเป็นครึ่งจานแต่อย่างใดหรือมันไม่ได้หมายความว่ามันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งส่วนสี่จานแต่อย่างใดเพราะเราออกไปแค่หนึ่งเม็ดจากจำนวนที่มันมหาศาลมากนะครับนั่นแหละในจํานวนของคณิตศาสตร์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เทียบเท่าได้กับอย่างนี้ครับก็คือว่ายกตัวอย่างทศนิยมแล้วกัน5.4444นี่ต่อกันไปเรื่อยๆสมมุติว่ามันมี4ตรงนี้เป็นตัวที่1,000ล้านนี่ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวนี้เป็นตัวที่1,000ล้านถ้าครูเอาสี่ตัวนี้ออกไปตัวหนึ่งแล้วเหลือที่เหลือมันก็จะเป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยถามว่าจํานวนค่าของจํานวนนี้มันยังเท่าเดิมอยู่ไหมคําตอบก็คือเฮ้ยมันไม่ต่างกันเลยใช่ไหมครับจาก5.4 พันล้านตัวกับ5.4ที่เหลือ999ล้านตัวเนี่ยนะครับ999ล้าน999,999ตัวเนี่ยนะครับไม่ต่างกันนั่นก็หมายความว่าเราเอามาเทียบกับตรงเนี้ยนะครับว่ารูทเนี่ยมันต่อเนื่องกันไปเรื่อยครับผมเป็นอนันต์เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านตัวเนี่ยเพียงแต่เราเอารูทออกไปตัวหนึ่งข้างหน้าเนี่ยนะครับมันก็ยังเหลืออีกตั้งเยอะเลยนะครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยที่เหลืออยู่เนี่ยยังเหลืออีกตั้งเยอะเหมือนกันซึ่งเทียบเท่ากันนั่นแหละนะครับมันก็จะเท่ากันนั่นแหละนะครับในที่สุดแล้วนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเรายกกำลังสองสองข้างปุ๊บไอ้รูทตัวนี้มันหายไปกลายเป็นแบบนี้เลขสองตัวนี้เนี่ยก็คือเลขสองอันนี้ไม่มีรูทแล้วแต่ไอ้ตัวต่อไปมันยังมีรูทต่อไปอีกมันอนันต์เลยในทางนิสสัจจะอนุโลมว่าไอ้ตัวเนี้ยกับไอ้ตัวเนี้ยมันก็ยังเป็นตัวเดียวกันอยู่ได้นะครับถ้ามันเป็นตัวเดียวกันก็หมายความว่าสองตัวเนี้ยมันก็กำลังบวกกับไอ้ตัวนี้อยู่ซึ่งไอ้ตัวนี้เรากำหนดให้มันเท่ากับ x นั่นก็คือ2บวก x นั่นเองก็จะเท่ากับขวามือคือ x กำลัง2เรียบร้อยละนี่เราแก้ได้เรียบร้อยละสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือทำต่อไปเพื่อหาค่า x แค่นั่นเองก็ทำตามระเบียบวิธีที่เราเคยทำมากันแล้วนะครับก็คือย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกันให้หมดเพื่อให้มันกลายเป็นพหุนามกำลัง2ตัวแปรเดียว x เป็นบวกย้ายมากลายเป็นลบ2เป็นบวกย้ายมากลายเป็นลบแบบนี้แล้วก็จัดการแยกเป็น2วงเล็บหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เพื่อหาคำตอบออกมาพ
พวกเราทําต่อจากครูอีกทีหนึ่งนะครับก็คือแก้สมการตัวนี้แล้วหาค่า x ออกมาตอบครูคําตอบจะมีแค่ตัวเดียวนะครับ x เท่ากับเท่าไหร่เชิญครับผมนาทีครึ่งยังไม่มีใครตอบนะครับสามเจ็ดแล้วยังไม่มีใครตอบเลยเอ๊ะมันต้องได้สิข้อนี้เนี่ยโอ้โหไม่ได้จริงเหรอเจ๋งได้ไหมเจ๋งโอ้โหนานแล้วนะถ้ามากกว่านาทีครึ่งนี่ถ้าเรายังไม่ได้คำตอบเนี่ยเราทำข้อสอบไม่ทันนะครับแยกเป็นสองวงเล็บอ่ะข้างหน้าเป็น x ไงหาอะไรคูณกันได้ลบสองแล้วต่างแล้วบวกกันได้เท่ากับลบหนึ่งคูณกันได้ลบสองแล้วบวกกันได้ลบหนึ่งก็คือลบสองกับหนึ่งใช่ไหมครับก็เป็นลบสองกับบวกหนึ่งไงแค่นี้นะครับคิดอะไรอยู่จากนั้นสองวงเล็บนี้คูณกันเท่ากับศูนย์แสดงว่าวงเล็บใดวงเล็บหนึ่งต้องเท่ากับศูนย์ถ้าวงเล็บนี้เท่ากับศูนย์แสดงว่า x ก็เท่ากับลบหนึ่งใช่ไหมครับถ้าวงเล็บนี้เท่ากับศูนย์แสดงว่า x ย่อมเท่ากับสองใช่ไหมครับสองลบสองจะได้เป็นศูนย์ไงลบหนึ่งบวกหนึ่งจะได้เป็นศูนย์ไงคูณกับวงเล็บใดก็กลายเป็นศูนย์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เรียนมาแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับไม่ถึง1 นาทีก็ได้ละตรงเนี้ยนะครับ x จะเท่ากับลบหนึ่งกับสองแต่อย่างที่ครูบอกว่า x จะมีแค่คำตอบเดียวเท่านั้นลบหนึ่งหรือว่าสองเลือกมานะครับอ่ะลองดูครับผมลบหนึ่งหรือว่าสองครับใครช่วยตอบครูหน่อยแบมว่าไงแบม
แบมตอบคุณหน่อยสิครับว่า x ควรจะเท่ากับลบหนึ่งหรือว่าสองครับลอยด้วยลอยตอบมาแล้วแบมตอบมาแล้วโอ้ตอบไม่เหมือนกันเลยเราจะรู้ได้ไงว่าควรจะเป็นลบหนึ่งหรือว่าสองวิธีคิดนะครับเราก็จะมาพิจารณาโจทย์นะครับโจทย์มันเป็นการหาค่า square root ของพวกนี้ซึ่งอันดับแรกมันมีจำนวนที่ติดลบไหมไม่มีมันเอาเป็นลบกันไหมบางทีถ้าไม่มีจํานวนที่ติดลบอยู่ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเอาจํานวนที่เป็นบวกไปลบกับจํานวนที่มันมีค่ามากกว่ามันอาจจะติดลบได้แต่มันมีเครื่องหมายลบไหมไม่มีมันบวกกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับดังนั้นเหตุผลที่หนึ่งมันจะเป็นลบได้ยังไงถ้ามันข้างในเป็นจํานวนที่เป็นบวกแล้วก็บวกกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ถอดรูทออกมาถ้าบวกกันไปเรื่อยๆอย่างน้อยเนี่ยไม่มีทางที่จะลดลงไปหรอกใช่ไหมครับถ้าค่ามันไม่ติดลบอ่ะแต่ละตัวเอาบวกกันไปเริ่มก็ต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นจํานวนบวกแน่นอนเพราะมันเริ่มตั้งแต่สองนะครับนี่คือเหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองคือคําตอบของการถอด square root สอง square root ที่ไม่มีตัวเลขอยู่ก็คือ square root สองนะครับถอด square root สองออกมาคําตอบเป็นไปได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นคือต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะครับติดลบไม่ได้ติดลบไม่ได้นะครับเนาะ square root ของ a เนี่ยจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เท่านั้นโดยที่ square root 0เนี่ยมันจะเท่ากับ0 square root จำนวนอื่นสมมุติ square root 4ก็จะเท่ากับ2เป็นบวกนะครับ square root 16ก็จะเท่ากับ4ก็เป็นบวกนะครับถามว่าอ้าวสแควร์รูทลบสี่ล่ะสแควร์รูทลบสี่ไม่มีทางหาค่าได้ในทางคณิตศาสตร์หมายถึงในระดับนี้ยังหาไม่ได้จำนวนข้างในต้องห้ามติดลบเด็ดขาดนะครับจำนวนข้างในสแควร์รูทสองนะห้ามติดลบเนาะอันนี้เรียนไปแล้วนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นสแควร์รูทสามล่ะติดลบได้ไหมได้สแควร์รูทสามของลบแปดจะเท่ากับลบสองเพราะอะไรเพราะว่าลบสองคูณกันสามครั้งแล้วมันได้ลบแปดพอดีลบสองคูณลบสองคูณลบสองได้ลบแปดดังนั้นสแควร์รูทสามของลบแปดจะเท่ากับลบสองที่ติดลบได้นั่นก็หมายความว่ายกเว้นมันเป็นกรณียกเว้นสําหรับสแควร์รูทที่มันเป็นเลขคี่อ่ะมันติดลบได้นะครับแต่สแควร์รูทที่เป็นเลขคู่ข้างในติดลบไม่ได้นะครับข้างในจะติดลบไม่ได้โอเคไหมแฮทพลอยเคลียร์ไหมครับเคลียร์เนาะเจ๋งอ่ะเจ๋งเคลียร์ไหมโอเคนะครับอ้าวเหลือใครอีกเนี่ยแบมก็น่าจะโอเคเนาะแบมไปต่อข้อ4นะครับจงหาค่าของตัวนี้นะครับบวกกันอ่ะให้เวลาก่อนเผื่อจะมีคนทำได้นะครับโอ้ไว้ใจพวกเรามากว่าทำได้แน่นอนนะครับบางคนอ้าวเนี่ยตอนนี้มี44แล้ว42ได้ไง46 09ด้วยนะครับเขียนผิดอ่ะเชิญครับ
46แล้วยังไม่มีใครตอบเลยแสดงว่าไม่เคยเจอโจทย์อย่างนี้มาก่อนนะครับอันนี้มันบวกกันไม่ได้หรอกนะครับแต่มันจะต้องใช้สูตรนะครับลักษณะของรูปแบบนี้มันอยู่ในรูปของอย่างนี้ครับก็คือรูท a บวกกับ2สแควร์รูท b นะครับเราต้องไปหาว่าจำนวนไหนที่นะครับบวกกันแล้วได้ a แล้วคูณกันได้ b นะครับสมมุติสองจำนวน2จำนวนนั้นคือ x กับ y นะครับ x กับ y เนี่ยบวกกันจะได้ a นะครับแล้วคูณกันเนี่ยจะได้ b นะถ้าลองหาได้แล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับ square root x บวกกับ square root y เลยนะครับแล้วใช้ได้กับตัวที่เป็นเครื่องหมายลบด้วยก็คือ a ลบ2รูท b เนี่ยก็ใช้ได้เพียงแต่จะเปลี่ยนให้มันเป็นเครื่องหมายลบแค่นั้นเองก็คือ square root มันก็เท่ากับ square root x ลบ square root y โดยมีข้อแม้ว่า x เนี่ยต้องมากกว่า y นะครับ x ต้องมากกว่า y เพราะนั่นนะครับถ้าเจอโจทย์แบบนี้เราก็ดูเลยนะครับว่าเฮ้ยอะไรบวกกันได้23แล้วคูณกันได้112วะใช่ไหมครับเพราะว่าตัวนี้คือ a ตัวนี้คือ b ไอ้คูณกันได้112เนี่ยก็ลองหารสั้นดูก่อน250เสร็จ1 26 12 224 28 16นะครับ224กับ28ไม่น่าได้เอา2 14แบบนี้ได้ไหม8กับ14ก็ไม่ได้นะครับแล้ว2 7อีกอ่ะสุดๆละได้ละนะครับเพราะว่าถ้าเราเอา2 4ตัวนี้คูณกันเนี่ยมันได้16ใช่ไหมครับดังนั้นเราจะได้ว่า12เท่ากับ112เท่ากับ16คูณ7ใช่ไหม16ตัวนี้คูณกับ7ได้112นะครับแล้ว16บวก7ก็ได้23ด้วยใช่ไหมได้ละเห็นไหมดังนั้นเราจะได้ว่า x เนี่ยก็คือ16แล้ว y จะเป็น7นะครับดังนั้นตัวนี้เราก็จะแยกออกมาได้เป็นไม่ใช่ครูมาเขียนข้างล่างแล้วกันไอ้ตัวเนี้ยเท่ากับ square root x ซึ่ง x ต้องมากกว่า y ดังนั้น x ต้องเป็น16เอ้ยไม่ใช่คูณบวกกับ square root 7นั่นเองนะครับเรียบร้อยซึ่ง square root 16ก็คือ4ใช่ไหมบวกกับ square root 7นั่นเองแบบนี้นะครับได้แล้วตัวหนึ่งเอาไปเตรียมไว้ไปบวกกับไอ้ตัวข้างหลังนะครับซึ่งตัวข้างหลังพวกเราต้องฝึกทำนะครับแล้วก็ตอบมานะครับผมเปลี่ยนเครื่องหมายตัวนี้เป็นเครื่องหมายลบนิดนึงนะครับเป็นเครื่องหมายลบไม่ใช่เครื่องหมายบวกเอามาลบกันเชิญครับผมลองทำตัวหลังนี้แล้วได้เป็นรูทอะไรบวกรูทอะไรเอามาลบตัวนี้แล้วก็ตอบกูมาครับคำตอบไม่มีติดรูทครับผมคำตอบเป็นจำนวนเต็มนี่แหละเชิญครับฝึกทำด้วยนะ
ห้าสองแล้ว play ได้ไหม play ยูฮูได้กันไหมเจ๋งได้ไหมแปมได้ไหมเอ่ยโอ้นิ่งกันหมดเลยอ่ะอะไรคูณกันได้16เอ้ยอะไรบวกกันได้16แล้วคูณกันได้63ไงนะ x กับ y นะครับ a คือตัวแรก b คือตัวในรูทหาอะไรบวกกันได้ a คูณกันได้ b ก็คือหาอะไรบวกกันได้16คูณกันได้63นี่มีคู่เดียวนั่นแหละแวบขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือไอ้ตัวที่คูณกัน63เนี่ยมันคือ7 คูณ 9ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไปเช็คว่า7+9นะมันเท่ากับ16ไหมมันเท่ากับ16พอดีใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ย x กับ y เป็น7+9แน่นอนนะครับแล้วเนื่องจาก x ต้องมากกว่า y เพราะนั้นเนี่ย x ต้องเป็น9นะครับแล้วก็ y เนี่ยจะต้องเป็น7นะครับอย่างนั้นเราก็จะได้ว่า square root 16บวก2คูณ63เนี่ยมันก็ย่อมเท่ากับ square root 9แล้วก็บวก square root 7อย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเรียบร้อยแล้วแบมตอบ10นะครับ10นี่คือคำตอบแล้วใช่ไหมครับมีศูนย์เกินมาตัวหรือเปล่าเนี่ย square root 9คือ3เนาะแล้วก็บวกกับ square root 7นะครับนี่เอา2ตัวเนี่ยมาลบกันสีเขียวกับสีแดงเนี่ยไอ้สีเขียวกับสีชมพูนะครับ4บวก root 7เป็นตัวตั้งแล้วก็ลบอย่าลืมใส่วงเล็บให้มันก่อนด้วยเพราะว่าเนี่ยมันมาด้วยกันซึ่งหมาย square root เปรียบเสมือนกับวงเล็บบวกกับ square root 7นะครับจากนั้นเราก็เปิดวงเล็บออกมาเนาะพอเปิดวงเล็บออกมามันก็จะเป็นลบเข้าไปเจอบวกก็กลายเป็นลบเราจะเห็นได้ว่า4 ลบ 3 เท่ากับ 1 square root 7ลบ square root 7ก็หายไปดังนั้นคำตอบจะเป็น1นะครับผมแต่แบมอ่ะมีศูนย์มานะครับลองดูครับดูว่าผิดตรงไหนแล้วก็เคลียร์หรือเปล่าถ้าเคลียร์จงบอกกูมาโอเคเจ๋งเคลียร์แบมเคลียร์ไหมเพราะว่าแบมตอบมาเคลียร์เนาะโอเคนะครับมีใครมีคำถามตรงไหนไหมครับไม่มีเนาะงั้นเราไปข้อต่อไปต่อนะครับอย่าลืมจดสูตรนี้ไว้ให้ดีๆนะครับเนี่ยมันชอบมาออกข้อสอบนะครับเนี่ยก็คือถ้าเจอ square root แบบเนี้ยเป็นรูปแบบ square root แล้วก็ข้างในเป็น a บวก2 root b
หรือว่า a ลบ2รูท b เนี่ยนะครับมันจะสามารถถอดรูทออกมาเป็นตัวนี้ได้นะครับแล้วก็โดยที่ x บวก x กับ y บวกกันจะเท่ากับ a ตัวแรก x คูณกับ y จะได้เท่ากับตัวที่ติดอยู่ในรูทเราก็ไปหาตัวเลขมานะครับเหมือนที่ครูทำให้ดูนี่ต่อไปข้อ5นะครับ3 x บวก1ยกกำลัง3หารด้วย3 x ลบ1เนี่ยมีเศษเหลือเท่าใดนะครับเศษเหลือเท่าใดก็คือจะหารโดยวิธีไหนก็ได้และหาเศษมาต่อแค่นี้นะครับลองดูครับผมอืม10 โมงพอดีโอเค10 โมงแล้วยังไม่มีใครตอบนะครับข้อนี้ข้อนี้ใช้สูตร2 ครั้งนะครับสูตรแรกที่ใช้ก็คือ a บวก b ยกกำลัง3นะครับจะเท่ากับตัวแรกคือตัว a เนี่ยยกกำลัง3ก่อนนะครับแล้วก็บวกมันจะมีอยู่3พจน์4พจน์โดยพจน์สุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวหลังยกกำลัง3แบบนี้นะครับทีนี้ก็เหลือ2พจน์กลางนะครับ2พจน์กลางเนี้ยมันก็จะมีตัวแปรอยู่ทั้ง2ตัวนะครับก็คือทั้งตัว a กับตัว b ที่กำลังเนี่ยมันจะลดลงเพิ่มขึ้นสลับกันนะครับโดยเราจะยึดจากซ้ายไปขวาก่อนนะครับจากซ้ายไปขวาคือจาก a กำลัง3ไปหา b กำลัง3เนาะ a กำลัง3ขยับมาตรงนี้กำลังจะลดลงไป1นะครับจะเหลือแค่กำลัง2แล้วจะมี b โผล่มาต่อมาขยับมาที่ตัวที่3นี้ a ก็จะกำลังลดลงไปอีก1เหลือ a เดียวแต่ b จะแก่กล้าขึ้นนะครับก็คือจะกำลังเป็นกำลัง2แบบนี้สุดท้ายมีสัมประสิทธิ์เป็นเลข3อยู่ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นผลจากการยกกำลัง3เนี่ยของพหุนามเนี่ยจะกลายเป็นแบบนี้เรียกว่ากำลัง3สมบูรณ์เนี่ยนะครับจากนั้นเราก็มาเทียบกับตัวที่เราจะยกกำลัง3คือตัว 3x บวก1นะครับซึ่งตัว 3x ก็คือ a 1ก็คือ b เนาะแล้วเราก็เขียนแทนเข้าไปเลย
ก็คือ 3x บวก1เนี่ยยกกำลัง3เนี่ยก็เท่ากับ 3x ยกกำลัง3วงเล็บด้วยนะครับอย่าไปลืมบวกด้วย3คูณกับ 3x ยกกำลัง2แล้วก็มี1ซึ่งก็คือตัว b เพิ่มมาแล้วก็บวกกับ3คูณกับ 3x ซึ่งเป็น a เฉยๆคูณกับ b ก็คือ1ยกกำลัง2นะครับแล้วก็บวกกับ b กำลัง3คือ1กำลังสามอันนี้ก็ยกกำลังสามกำลังสามได้27นะครับ x กำลังสามบวกกับอันนี้ยกกำลังสองก็ได้9 x กำลังสองเนาะ9คูณ3ได้27 x กำลังสองคูณ1ก็ได้ตัวนี้แหละอันนี้ก็339เนาะคูณกับ1ก็เป็น9อยู่ดีนะเป็น9 x เฉยๆแล้วก็บวกกับ1เรียบร้อยนะครับไอเนี้ย3 x บวก1ยกกำลังสามก็ได้ตัวนี้นะครับโดยการใช้สูตรซึ่งถ้าใครจำสูตรไม่ได้นะก็ไม่มีปัญหาแต่จะยุ่งยากนิดนึงตรงที่เราจะต้องเอามายกกำลังทีละเอา2ก่อนเอายกกำลัง2ก่อนใช่ไหมครับ 3x บวก1ยกกำลัง2นี่คือกำลัง2สมบูรณ์เราจะได้หน้ากำลัง2บวก2หน้าหลัง2คูณหน้าก็คือ2คูณ 3x ได้ 6x คูณหลังคือ1ก็ยังได้ 6x อยู่แล้วก็บวกหลังกำลัง2เนี่ยคือยกกำลัง2ต่อมาจะยกกำลังสามก็ต้องเอา 3x บวก1มาคูณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คูณไป1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นเนาะก็เขียนไปเลยรวดเดียวต่อมาก็เอา 3x คูณ 3x คูณ1ได้ 3x 3x คูณ 6x ได้36 18 x คูณ x ได้ x กำลัง2แล้วก็ 3x คูณกับ 9x กำลัง2ก็เป็น39 27 x กำลัง2คูณ x กำลัง1ก็ได้ x กำลัง3แบบนี้นะครับจากนั้นก็เอามาบวกกันอันนี้ได้1อันนี้ 9x อันนี้ 27x กำลัง2ตัวนี้ก็ 27x กำลัง3ซึ่งก็จะตรงกันก็ได้ก็ใช้วิธีนี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้พอมาถึงตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับการถามว่ามีเศษเหลือเท่าไหร่เนี่ยมันคือใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับทฤษฎีบทเศษเหลือเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีผ้าห่มน้ำให้มันเป็น px ถูกหารด้วยผ้าห่มน้ำ ax บวก b นะครับเศษที่ได้จากการหารเนี่ยก็คือการเอา ax บวก b เนี่ยไปเท่ากับ0นะครับแล้วย้ายตัว a ตัว b ไปให้หมดก็จะเหลือ x b บวกอยู่ย้ายไปเป็นลบ a อันนี้ต้องเป็นลบโทษทีรูปแบบปกติมันจะเป็นลบนะครับ a คูณอยู่ย้ายไปหารแบบนี้ b หาร a นะครับหรือถ้าไม่มี a เป็น x ลบ b เฉยๆเนี่ยก็คือเอา x ลบ b เนี่ยไปเท่ากับ0แล้ว x ก็เท่ากับ b x เท่ากับอะไรให้เอาตัวนั้นไปแทนค่าในพหุนามนะครับไปแทนค่าใน x ของ px นะครับเนาะอันนี้คือทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับดังนั้นมาดูของเราเนี่ย px ของเราก็คือตัวนี้ที่เป็นตัวตั้ง px คือตัวตั้งนั่นแหละนะครับหารด้วยอะไรหารด้วย 3x ลบ1นะครับดังนั้นเนี่ย ax ลบ b ก็คือ 3x ลบ1เนาะให้เอา 3x ลบ1เท่ากับ0จากนั้นย้ายข้างจนเหลือ x เดียวลบ1ย้ายไปกลายเป็นบวก1 3คูณ x อยู่ย้ายไปกลายเป็นหารนั่นคือ x เท่ากับ1ส่วน3ให้เราเอา x เท่ากับ1ส่วน3นี่แหละไปแทนค่าใน x ของตัวตั้งก็คือไปแทนค่าในเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้ดังนี้ก็คือ px ตัวนี้เปลี่ยนเป็น p 1ส่วน3แล้วเพราะเราเอา1ส่วน3ไปแทนใน x มันก็จะเท่ากับ27คูณกับ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3บวกกับ27คูณ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ9คูณกับ1ส่วน3
แล้วก็บวกกับ1 1ส่วน3ยกกำลัง3ก็คือ1ส่วน27ถูกไหมครับ3ยกกำลัง3ได้27อ่ะตัดกับ27ตัวนี้ก็จะได้1นะครับตัวนี้เหลือ1 3 3 9เนาะอันนี้เป็น9 9ตัด27ได้3นะครับ3ตัด9ได้3มันเป็น1บวก3ได้4บวก3ได้7บวก1ได้8 8จะเป็นเศษจากการหารคำตอบก็คือเศษ8นั่นเองนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือวิธีคิดสำหรับโจทย์ข้อนี้ครับเป็นเรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับดูครับมีใครมีคำถามตรงไหนถามได้เลยตอนนี้ข้อ5เรียบร้อยแล้วคิดว่าก็น่าจะจำกันได้อยู่หรือเปล่าครับทฤษฎีบทเศษเหลือแพทโอเคไหมครับนาวินโอเคไหมนาวินเพิ่งเข้ามาตะกี้โอเคนะครับที่เหลือก็น่าจะโอเคเนาะมาดูต่อข้อ6นะครับสมการพาราโบลาสมการนี้จงหาค่า c นะครับที่ทำให้จุดยอดอยู่บนแกน x นะครับว่ามีค่าเท่าใดครับผม c ที่ทำให้จุดยอดอยู่บนแกน x นะครับถ้าจุดยอดอยู่บนแกน x ได้เนี่ยแสดงว่าเป็นค่า y เนี่ยจะต้องเป็นศูนย์ถ้าจุดยอดอยู่บนแกน x เนี่ยก็แสดงว่าจุดยอดเนี่ยอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งสมมุติอยู่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะได้พาราโบลาคว่ำหรือว่าพาราโบลาหงายเราก็ยังบอกได้นะครับบอกได้เพราะว่าอะไรถ้าเราจะรู้ว่าคว่ำหรือว่าหงายเราจะไปดูสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองใช่ไหมครับถ้าเป็นบวกมันจะเป็นพาราโบลาหงายถ้าเป็นลบจะเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับเป็นหน้านี้เป็นบวกสองแสดงว่าเป็นพาราโบลาหงายหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับโดยจุดนี้เนี่ยจะมีค่า x เป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าค่า y เป็นศูนย์แน่นอนนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่า y ก็จะเป็น0ได้นะครับสมการมันก็จะเป็น0เท่ากับ 2x กำลัง2บวก 4x แล้วก็บวก4นะครับนี่เราเห็นได้ว่านะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปเทียบกับสิ่งที่ครูเคยสอนไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าถ้าลองมองมันเป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับเราสามารถใช้สูตรในการหาค่า x ก็คือ x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลังสองลบ 4ac เนี่ยส่วนด้วย 2a มาหาค่า x ได้
โดยเราจะพิจารณาตัวที่อยู่ในรูทก็คือ b กำลังสองลบสี่ ac ใช่ไหมครับถ้า b กำลังสองลบสี่ ac เนี่ยมันมากกว่าศูนย์นะครับมันจะหาค่า x ก็คือพูดง่ายๆว่าได้ x อยู่สองค่าทีนี้ถ้า b กำลังสองลบสี่ ac เนี่ยมันเท่ากับศูนย์มันจะได้ x ค่าเดียวแล้วจะได้ x เท่ากับลบ b ส่วน 2a เลยทีนี้ถ้า b กำลังสองลบ 4ac ตัวอยู่ในรูทมันน้อยกว่า0เนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้นะครับมันจะไม่มีหาค่ามันจะหาค่าออกมาไม่ได้นั่นแหละนะครับก็คือเป็นไปไม่ได้มันจะถอดรูทตัวนี้ออกมาไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าในรูทมันจะติดลบนะมันน้อยกว่าศูนย์ทีนี้เราก็มาตีความหมายนะครับกรณีแรกกรณีที่หนึ่งเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันจะได้ค่า x สองค่านั่นก็หมายความว่าถ้า y เป็นศูนย์แล้วได้ x ออกมาสองค่ามันจะเกิดอยู่กรณีเดียวเท่านั้นก็คือกรณีที่พาราโบลามีจุดตัดแกน x สองจุดก็คือจุดนี้กับจุดนี้เพราะว่าสองจุดนี้ y เป็นศูนย์ทั้งคู่ใช่ไหมครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ตัดนิดเดียวอย่างนี้นะครับนั่นก็คือจุดยอดของแต่ละอันเนี่ยมันอยู่ข้างล่างหมดมันไม่ได้อยู่บนแกน x สำหรับกรณีที่หนึ่งเนี่ยครับดังนั้นกรณีที่หนึ่งไม่ใช่กรณีที่เราจะหาสำหรับโจทย์ข้อนี้นั่นเองนะครับส่วนกรณีที่สามมันไม่ได้อยู่แล้วเนาะมันไม่ได้อยู่แล้วก็เหลือกรณีที่สองอย่างเดียวครับเพราะว่าได้ค่า x ค่าเดียวซึ่งค่า x ค่าเดียวก็คือค่า x ที่เป็นจุดยอดนั่นแหละที่อยู่บนแกน x ซึ่งตรงเป๊ะเลยนั่นก็หมายความว่าถ้าไอพาราโบลาข้อนี้จะมีจุดยอดอยู่บนแกน x เนี่ยนะครับมันจะต้องตรงกับกรณีที่สองก็คือ b กำลังสองลบสี่ ac จะต้องเท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วจะได้ค่า x ค่าเดียวออกมานะครับโดยค่า x นั้นจะมีค่าเท่ากับลบ b ส่วน 2a เราก็เอาลบ b ส่วน 2a ไปหาเลยนะครับก็คือ x จะต้องเท่ากับลบ b ส่วน 2a นะ b ก็คือ4ใช่ไหมครับเป็นลบ4 a ก็คือ2ใช่ไหมครับเป็น2คูณ2ตัดคูณกันได้4 4ตัดลบ4ได้ลบ1เพราะฉะนั้นเนี่ย x มีค่าเท่าใด x ก็จะมีค่าเท่ากับลบ1นั่นเองเป็นคำตอบแล้วเรียบร้อยนะครับแค่นี้นี่คือวิธีคิดสำหรับข้อ6นะครับมีใครมีคำถามตรงไหนไหมครับถ้ามีก็ถามมาได้เลยครับใครหลุดไปอีกอ่ะแบมยังอยู่อ่ะเจ๋งหลุดนะครับเพลย์แพทลอยนาวินนาวินโอเคไหมครับข้อนี้นาวินกับพลอยโอเคเนาะโอเคจริงๆนะไปต่อข้อ7ครับรูปสามเหลี่ยม ABC มี AB เท่ากับ15รูท2หน่วย AC เท่ากับ5นะครับ BAC อันนี้คือมุมนะครับเท่ากับ135 AD ตั้งฉากกับ BC ที่จุด D หาความยาวของ AD นะครับ
สามเหลี่ยม ABC เนี่ยมี AB เท่ากับ15√2วาดก่อนออกมาเป็นยังไงวะเนี่ย15√2หน่วย AC 15 AB AC แล้วก็ BAC 135วาดมุม135ก่อนแล้วกันก็น่าจะประมาณนี้อ่ะไปดูก่อนประมาณนี้บอกว่าเออไม่เป็น A ไม่ใช่อันนี้ต้องเป็น B อันนี้เป็น A นะครับแล้วก็ B no 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 B ตรงนี้แล้วก็อันนี้ C อย่างนี้แล้วกันเพราะว่า AB มัน15√2 AC มัน5อย่างนี้นะครับเนาะเออแล้วก็ BAC เท่ากับ135ดังนั้นอีกด้านที่เหลือก็ต้องเป็นด้านเนี่ยนะครับเอ๊ะทำไมมันไม่เออทำไม AD ตั้งฉากกับ BC ที่จุด D นะครับเราก็ลากเส้นตั้งฉากที่ต่างว่าตรงนี้นี่เป็นจุด D นะครับจงหาความยาวของ AD นะครับว่ายาวเท่าไหร่15√2โอเคอันนี้จะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตรีโกณมิตินะครับร่วมกันกับสามเหลี่ยมโดยที่ใช้กฎของโคไซน์นะครับกฎของโคไซน์เนี่ยมาดูกันกฎของโคไซน์หรือว่ากฎของคอสนั่นแหละนะครับกฎของโคไซน์นี่บอกไว้ว่าถ้าเรามีสามเหลี่ยมอยู่รูปหนึ่งเราให้มุมนี้เป็นมุม A มุม B มุม C ส่วนด้านตรงกันข้ามของแต่ละมุมเนี่ยให้เป็นตัวเล็กของแต่ละมุมนะครับกฎของโคไซน์เนี่ยจะได้สมการออกมาดังนี้นะครับสมมุติเราจะหาความยาวของด้าน A ให้เอา A ไปยกกำลังสองนะครับก็จะเท่ากับด้านที่เหลือเนี่ยทั้งสองด้านยกกำลังสองบวกกันนะครับแล้วก็บวกด้วย2คูณกับความยาวของด้านทั้งสองนั้นก็คือเป็น 2BC แล้วก็คูณด้วยคอสของมุมที่อยู่ตรงข้ามกับด้านที่เราจะหาก็คือด้านเราจะหาเป็น A เล็กก็จะเป็นคอส A ใหญ่อย่างเงี้ยนะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราจะหา B กำลังสองเนี่ยนะครับมันก็จะได้จากการเอาด้านที่เหลืออีก2ด้านก็คือ A มายกกำลังสองบวกกับ C ยกกำลังสองแล้วก็บวกกับ2 AC ครับแล้วก็คูณด้วยแน่นอนก็ต้องเป็นคอส B ใหญ่แบบนี้นะครับสุดท้ายถ้าเราจะหาด้าน C ก็เอา C มายกกำลังสองด้านนี้นะครับก็จะเท่ากับอีก2ด้านที่เหลือยกกำลังสองบวกกันนะครับแล้วก็บวกด้วย2 BC แล้วก็คอส C ใหญ่นั่นเองเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่ากฎของโคไซน์นะครับไว้ใช้หาด้านที่เราต้องการหาได้
ถ้าใครไม่เคยเรียนมาก่อนก็จดไว้นะครับโอ้ขอแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะครับเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบหน่อยนี่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบมาเป็นโจทย์ของเราเนี่ยเราก็จะสามารถหาด้าน CB ได้นะครับหาด้าน CB ได้ว่ายาวเท่าไหร่เนาะหา CB ไปทำไมนะครับอ่ะหาก่อนแล้วกันไม่รู้ละหาว่ายังไงนะครับเพราะว่า CB มันต้องได้ใช้ CB เนี่ยโอเคด้าน CB ก็ต้องเป็นยาว A เล็กใช่ไหมครับเพราะอยู่ตรงข้ามมุม A เนาะดังนั้นเราจะได้ว่าเราจะใช้ A เล็กกำลังสองตัวนี้เลยนะครับก็คือ A เล็กกำลังสองย่อมเท่ากับ B กำลังสองบวก C กำลังสองคือด้านที่เหลือยกกำลังสองบวกกันเอา5ยกกำลังสองก่อนบวกกับ5 15รูท2เนี่ยทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ลบ2คูณ5คูณ15รูท2แล้วก็คูณด้วย cos 135นะครับตัวนี้ก็จะเป็น25เนาะบวกกับอันนี้15ยกกำลังสองได้225นะครับรูท2คูณ2ไปรูท2ยกกำลังสองได้2เนาะก็เป็น2คูณ225ได้450ลบกับอันนี้10 150รูท2คูณกับ cos 135ไอ้ cos 135นี่แหละจะยากสำหรับพวกเราตอนนี้นะครับวิธีการคิดล็อก cos ที่เกินร้อยเนี่ยนะครับให้นึกถึงวงกลมหนึ่งหน่วยไว้ก่อนนะครับวงกลมหนึ่งหน่วยคือวงกลมที่มีหน้าตาแบบนี้รัศมีเท่ากันหนึ่งหน่วยเหมือนกันหมดนะครับโดยมุมเนี่ยเราจะเริ่มที่จุดนี้นะครับดังนั้นถ้าเราจะหามุม135 135มันต้องกลางเท่านี้นะครับโดยประมาณนะอาจจะมากกว่านี้ก็ได้กูก็กะเอาแต่ถ้านี่จะเป็น145เนาะครึ่งหนึ่งพอดีเอ้ย135ก็ต้องครึ่งหนึ่งพอดีเออถูกแล้วถูกแล้วอันนี้เป็นครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็นี่นี่คือมุม135นะครับอันดับต่อมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าที่จุดที่มันตัดกับวงกลมเนี่ยมันไปตกลงบนแกน x ในช่วงที่เป็นลบแล้วก็มันไปตกลงบนแกน y ในช่วงที่เป็นบวกนะครับค่าของแกน y จะเป็นค่าของ sin ครับค่าของแกน x จะเป็นค่าของ cos นะครับเนาะถ้ามันตกเป็นค่าแกน x เท่าไหร่เนี่ย cos ก็จะได้ค่า cos ซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันอยู่ซ้ายมือของแกน x แสดงว่า cos 135ติดลบแน่นอนติดลบเพราะค่า x ติดลบนะครับแต่ลบเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันนะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาดูว่าไอ้มุม135เนี่ยมันวัดเกินมาจากมุม90องศาตรงเนี้ยกี่องศาถึงจะเป็น135ก็ปรากฏว่ามันก็เกินมา45องศาใช่ไหมครับคือ90เนี่ยบวกกับ45ถึงจะได้135ใช่ป่ะนั่นก็หมายความว่าเราก็ไปใช้ค่าของมุม45ครับก็คือค่าคอสของมุม45นั่นเองเอามาใส่คอส45ได้รูท2ส่วน2ใครยังจำไม่ได้ต้องจำได้แล้วนะครับตอนนี้ใกล้สอบแล้วคอสของมุม45ก็เท่ากับรูท2ส่วน2นี่นะครับดังนั้นคอสของมุม135จะเท่ากับลบรูท2ส่วน2นะครับลบรูท2ส่วน2ก็แทนค่าเข้าไปรูท2คูณรูท2ก็จะได้2ใช่ไหมครับ2ก็ตัดกับ2ข้างล่างอีกนะครับต่อมาลบไปเจอลบก็กลายเป็นบวกนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าฝั่งนี้ก็จะเป็น25บวก450เป็น475เนาะแล้วไปบวกนะอันนี้ลบเจอลบกลายเป็นบวกแล้วบวกอีก150นะครับกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ย625เท่ากับ a กำลัง2
a เดียวก็จะเท่ากับ25นั่นเองใช่ไหมครับถอดรูทออกมานั่นก็หมายความว่าความยาวของด้านนี้ทั้งช่วงเนี่ยเท่ากับ25ได้ละนะครับต่อมานะครับต้องไปหาความยาวตรงนี้อีกนะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่ต้องทำไงดีเนี่ยหาวิธีก่อนโอ้ไม่อยากใช้สูตรแล้วต้องไปหาแบบพีทาโกรัสนะครับหาแบบพีทาโกรัสโดยที่ถ้ายาวๆเฟื้อยทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ25เนี่ยแล้วเราสมมุติว่า CD เท่ากับ X BD ต้องเท่ากับ25ลบ X ใช่ไหมครับแบบนี้เนาะโอเคแล้วไงต่อนะครับโอ้โหมาเราก็ต้องมาพีทาโกรัสนะครับโดยให้ AD เนี่ย AD เนี่ยเป็นตัว y แล้วกันนะครับยาว y หน่วยนะจากพีทาโกรัสเราจะได้ว่ารูปนี้ก่อนนะครับรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะเราจะได้ว่าด้านที่ยาวที่สุดคือ5ยกกำลังสองเนี่ยย่อมเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองใช่ไหมครับเนาะพีทาโกรัสง่ายๆรูปนี้ต่อมามาทํารูปนี้นะครับเราจะได้ว่าด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ15รูทสองเนี่ยยกกําลังสองต้องเท่ากับด้านที่เหลืออีกสองด้านยกกําลังสองก็คือ25ลบ x กําลังสองบวกกับ y กําลังสองนั่นเองนะครับซึ่งนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราจัดสมการใหม่ให้มันอยู่ในเทอมของ y ก็คือเราจะได้ y กำลังสองเท่ากับ5กำลังสองคือ25เนี่ยย้าย x กำลังสองมาจากบวกกลายเป็นลบสมการนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ y กำลังสองก็จะเท่ากับไอ้นี่15รูท2ยกกำลังสองได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้450เนาะ450ลบ25ลบ x กำลังสองก็เท่ากับ y กำลังสองซึ่งเราจะเห็นได้ว่าไอ้สมการสองสมการนี้มันเท่ากับ y กำลังสองเหมือนกันทั้งคู่ฝั่งขวาเป็น y กำลังสองเท่ากันฝั่งซ้ายก็ต้องเท่ากันถูกออกนึกออกไหมครับถ้าขวาเท่ากับขวาซ้ายก็ต้องเท่ากับซ้ายนะดังนั้นเราก็ได้สมการจับซ้ายมาเท่ากันเลยก็คือ25ลบ x กำลังสองเนี่ยย่อมเท่ากับ450เนี่ยลบ25ลบ x ทั้งหมดกำลังสองซึ่งจัดการย้ายสลับข้างกันซะยกกำลังสองดีกว่านะครับไอ้25ลบ x เนี่ยจัดการยกกำลังสองซะมันก็จะได้ทำไม25ลบ x กำลังสองเนี่ยเท่ากับ450ลบไอ้นี่ยกกำลังสองเนาะก็จะได้625นะครับ25กำลังสองเนี่ยแล้วก็ลบ50 x แล้วก็บวก x กำลังสองใช่ไหมครับใส่วงเล็บไว้ทีนี้เปิดวงเล็บออกมาโชะโชะแล้วข้างหน้าเป็นเครื่องหมายลบอ่ะเนาะลบเข้าไปเจอลบ50กลายเป็นบวกไปเจอบวก x กลายเป็นลบนะครับดังนั้นเนี่ยเปิดวงเล็บออกมาจะเป็นแบบนี้ยกกำลังสองเรียบร้อยแล้วแล้วไงต่ออีลบ x กำลังสองลบ x กำลังสองย้ายตัวใดตัวหนึ่งไปหากันก็จะกลายเป็นลบ x กำลังสองบวก x กำลังสองงั้นตัดกันไปเนาะตัดไปนะครับต่อมาก็ย้ายที่เป็นตัวเลขเนี่ยมาไว้อีกฝั่งให้หมดนะครับมาไว้ฝั่งซ้าย450ย้ายมาก็กลายเป็นลบ625ย้ายมาก็กลายเป็นบวกเท่ากับฝั่งนี้ก็เหลือแค่ 50x แล้วนะครับนี่เราก็หานะครับว่า25ลบ450บวก625ได้เท่าไหร่นะ
เอา625เนี่ยมาบวกกับ25ได้650แล้วไปลบกับ450เหลือ200 50คุณอยู่ย้ายมาหาโอ้โหที่จะไม่พอถ้ากับ x x ก็จะเท่ากับ200หาร50ได้4เนาะ x เท่ากับ4นะครับแต่โจทย์หาให้หา AD แล้วก็เอา x เป็นแทนในสมการนี้ง่ายดีนะครับเนื่องจาก x เป็น4เนาะ y ก็ต้องเป็น3นั่นเองใช่ไหมครับง่ายๆเลยดังนั้นคำตอบความยาวของ AD ซึ่งเท่ากับ y เนี่ยจะเท่ากับ3หน่วยนะครับโอ้โหนานมากนะครับข้อ7นี่ยากพอสมควรลองดูครับมีใครมีคำถามไม่ทันตรงไหนถามมาได้เลยแบมกับต้นโอเคไหมครับมีคำถามตรงไหนไหมลอยด้วยแบมไม่มีนะครับเดี๋ยวครูขอพวกเราเข้าไปกดโหวตในที่ครูถามไปในกรุ๊ปไลน์หน่อยนะครับว่าปิดเทอมวันแรกกันวันไหนเนี่ยนะครับครูจะได้วางแผนสำหรับเดือนหน้าได้ให้ได้ถูกนะครับโอเคแพทกับเพลย์โอเคไหมเอ่ยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราจะไปพักกันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เลยเวลาพักมาแล้วนะครับแพทกับเพลย์เคลียร์ไหมโอเคเนาะงั้นก็เดี๋ยวไปพักนะครับผมแล้วก็กลับมาเจอกันเราจะมาต่อที่ข้อ8นะครับ10.45ถ้ามาก่อนก็เดี๋ยวเริ่มก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมไปห้องน้ำก่อนนะครับ10 นาทีนะครับเจอกันครับผม
โอเคกลับมาต่อนะครับข้อ8กันต่อเนาะข้อ8นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้แทน2เซต้ามีค่าเท่ากับ2แทนเซต้าส่วนด้วย1ลบแทนกำลัง2เซต้าเซต้านี่ก็คือมุมนะครับเนาะจงหาค่าของแทน225องศานะครับแทน225 A มันคือเท่าไหร่นะครับนอกจากจะเปิดตารางดูแล้วเนี่ยนะครับในห้องสอบมันไม่มีตารางนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาหาเองนะครับว่าจากตรงนี้ที่เขาให้มามันสัมพันธ์กับไอแทน225ยังไงนะครับโดยที่2เซต้าตรงนี้นะครับมันก็คือ2เท่าของมุมเซต้าเช่นแทน90เนี่ยมันก็คือแทน2เท่าของมุม45แบบนี้ดังนั้นเราก็จะได้ว่ามุมเซต้าเนี่ยมันก็จะเท่ากับ45องศาแบบนี้เนาะถ้าเป็นแทน90นะครับแบบนี้ดังนั้นแทน90มันก็จะเท่ากับนะครับ2แทนเซต้าก็คือแทน45ส่วนด้วย1ลบแทนกำลัง2ของมุม45นั่นเองถ้าเรามีตารางก็เปิดตารางดูว่าแทน45เท่ากับเท่าไหร่นะครับถ้าจำได้ก็แทนค่าเข้าไปเลยนะครับแทน45มันเท่ากับ1 2คูณ1ส่วนด้วย1ลบแทนกำลัง2 45ก็คือแทน45ยกกำลัง2แทน45เท่ากับ1ยกกำลัง2ก็ได้1แบบนี้ซึ่งมันจะเท่ากับ2ส่วน0ซึ่งจะหาค่าไม่ได้อย่างนี้เราก็จะหาคำตอบได้นะครับดังนั้นถ้าเป็นโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะเขาให้เราหามุมแทน245เลยเนาะเราก็มองว่า245เป็น2เซต้านะครับดังนั้นมันก็จะเท่ากับแทน2คูณกับอะไรล่ะ212 212 224เสร็จ125แทน102คูณมุม112.5เอ๊ะมันจะไปกันใหญ่หรือเปล่าใช่ไหมครับมันจะไปกันใหญ่มุม112.5ถ้ามุมไม่เป็นจุดเรายังพอหาได้แต่พอมุมเป็นจุดทศนิยมปุ๊บเอ๊ะมันจะไปหาได้ยังไงแสดงว่ามันต้องไม่ใช่แล้วแหละนะครับทีนี้เราเกิดถ้าเกิดว่าเราตอนแรกเรามองมุม245ว่ามันเป็นมุม2เซต้าใช่ไหมครับจากตรงเนี้ยแล้ว2เซต้าในที่นี้มันก็คือ2คูณกับ 112.5 มันถึงจะเท่ากับ225ถ้ามองแบบนี้มันไม่ได้มันอาจจะยากไปเราก็มองอีกแบบหนึ่งมองว่ามุมเซต้าเนี่ยมันเท่ากับ225เมื่อกี้ไอ้ตรงสีชมพูเนี่ยไอ้สีชมพูนี้เรามองว่า2เซต้าเท่ากับ225นะตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนมามองมุมเซต้าเท่ากับ225ดังนั้นเราจะได้ว่า2เซต้าเนี่ยก็ต้องเท่ากับ450ถูกไหมครับองศานี่มองอีกแบบละซึ่งถ้าเป็นมุม450มันมี400มาแล้วนะครับมันมี400มันมีเลข45มาแล้วนะมันก็น่าจะหาต่อได้หรือเปล่านั่นเองนะครับทีนี้ขอพื้นที่ใหม่2เซต้าเท่ากับ450เนี่ยแล้วเทียบมาเป็นโจทย์ของเราโจทย์ของเราก็จะเป็นแทน2เซต้าก็คือแทน450ย่อมเท่ากับ2แทนเซต้าเดียวก็คือ225ส่วนด้วย1ลบแทนกำลัง2เซต้าโอ้ยแทนกำลัง2
225แบบนี้นะครับนั่นก็คือเราก็ไปแก้สมการเพื่อหาค่าของแทน225ได้นะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่แต่ข้อแม้ก็คือเราต้องรู้ค่าแทน450ก่อนว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเอแล้ว450องศามันจะคิดยังไงวะหลักการก็คือว่าถ้ามุมมันเกิน360องศา360คือมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมเนาะนะครับถ้ามันเกินเนี่ยนะครับให้เราเอา360มาลบออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะลบไม่ได้ดังนั้นเนี่ยไอ้แทน450เนี่ยมันก็จะเท่ากับแทน450เนี่ยลบ360ดูว่าลบแล้วมันเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ90เออได้แทน90นะครับเพราะนั้นเนี่ยค่าที่เราหาเนี่ยมันก็ควรจะเป็นค่าของ90องศานะครับนั่นเองแทน90องศานะครับดังนั้นตรงนี้แทน450ก็จะเปลี่ยนเป็นแทน90องศาเท่ากับ2แทน225ส่วนด้วย1ลบแทนกำลัง2 225นะครับต่อมาถ้าเราแทนค่าแทน90ไปได้เนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวนะแทน9090ใช่90ส่วนด้วย cos 90 100เนี่ยมันหาค่าไม่ได้เลยเดี๋ยวนะเออถ้าทำตามแบบนี้แล้วมันจะมาติดตรงแทน90นะครับเพราะว่าแทน90เนี่ยค่าของแทน90มันจะเนื่องจากแทนมันเท่ากับไซน์กับคอสนะครับส่วนกันแบบนี้ดังนั้นแทน90จะเท่ากับไซน์90ส่วนด้วยคอส90นะครับซึ่งไซน์90เนี่ยมันเท่ากับ1แต่คอส90มันเป็นศูนย์มันอยู่ในรูปของส่วนเป็นศูนย์มันจะหาค่าไม่ได้นะครับหาค่าไม่ได้เพราะตัวนี้จะหาค่าไม่ได้นะครับหาค่าไม่ได้ถ้าทำโดยวิธีนี้นะครับโดยให้อันนี้มาแต่ทำไมเราต้องทำวิธีนี้เนี่ยนะครับถ้าทำตามโจทย์นี่ไม่ได้ทำตามสิ่งที่โจทย์ให้มาไม่ได้แต่เราจะทำอีกวิธีหนึ่งซึ่งมันทำได้นะครับอีกวิธีหนึ่งทำยังไงก็คือแทน225เนี่ยถ้าเราดูจากวงกลม1หน่วยเมื่อกี้ครูก็วาดให้ดูครั้งหนึ่งเนาะวงกลม1หน่วยนี่ใช้ในการหาค่าของไซน์คอสแทนเนี่ยของมุมที่มันเกิน90องศาได้ทุกมุมนะครับที่เป็นมุมหลักๆนี่คือวงกลม1หน่วยนะครับโดยมุมเราจะเริ่มมุมเนี่ยให้แขนของมุมด้านหนึ่ง
คืออันนี้แล้วก็แขนอีกอันหนึ่งคือเส้นนี้ถ้าตรงเนี้ยคือมุม0 องศานะครับอันนี้ก็เพิ่มไป10 20 30ไปเรื่อยนะครับ45องศาก็ครึ่งนึงอย่างนี้แล้วก็90องศาก็จะเป็นมุมฉากแบบนี้เนาะนี่คือ90องศาต่อไปก็100 120 130แล้วก็145ก็ตรงนี้145มุม145ก็คือมุมที่เราทำกันเมื่อกี้เนาะแล้วก็เพิ่มมาอีก45องศาก็จะเป็น100เมื่อกี้135ทุกทีไม่ใช่145 135นะครับแล้วตัวนี้เป็นมุมตรงเลยก็เป็น180องศาใช่ไหมครับทีนี้ถ้า190ก็ต้องลงไปอีก10องศาแบบนี้นี่คือ190องศานะครับเนาะแต่ที่เราอยากได้คืออะไร225องศาดังนั้นเนี่ย225เนี่ยมันจะต้องเพิ่มจาก180ซึ่งเป็นมุมตรงแบบเนี้ยต้องไปอีกกี่องศาคำตอบคือไปอีก45องศาก็คือครึ่งหนึ่งของมุมฉากก็เป็นประมาณนี้นึกออกใช่ไหมครับตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยคือ180นะจากนั้นต้องบวกไปอีก45องศานะถึงจะกลายเป็น225นะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้มุม225องศาแล้วก็คือมุมตรง180เนี่ยบวกกับ45ได้225นะครับหลักการหาแทนก็คือว่าแทนมันมาจากไซน์ส่วนด้วยคอสดังนั้นแทน225มันคือไซน์225ส่วนด้วยคอส225นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ทำนองเดียวกันกับไอ้มุม135ของข้อตะกี้เนื่องจากมุม135เนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยมันได้มาจากการบวกเพิ่มจากมุม90มาอีก45องศานะถึงได้เป็น135ดังนั้นเราจะมาใช้ค่าของมุม45แทนเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันในข้อนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่ามุม225เนี่ยมันบวกเพิ่มมาจากมุม180ซึ่งเป็นมุมหลักมุมหลักจะเป็นมุม90กับ180เนี่ยนะครับเนี่ยอีก45องศาดังนั้นเราจะไม่ใช้ค่าไซน์ของมุม45กับคอสของมุม45แทนนะครับโดยที่ค่าคอสจำค่าคอสได้ใช่ไหมครับค่าคอสคือค่าของแกน x คือลากไปหาแกน x ตรงนี้ก็จะเป็นค่าคอสค่าไซน์ลากไปหาแกน yได้ y เท่าไหร่เป็นค่าไซน์ของมุม100ไอ้225นี้ซึ่งในเมื่อตอนนี้เราไปใช้ค่าไซน์กับค่าคอสของมุม45แล้วเราก็เอาค่าของมุม45มาแทนค่าเลยคือไซน์เท่ากับรูท2ส่วน2คอสก็เท่ากับรูท2ส่วน2ใช่ไหมครับของมุม45แต่ณขณะที่มันอยู่ในควอดรันต์นี้นะครับค่า x แกน x เนี่ยมันติดลบแกน x ซึ่งเป็นค่าของ cos เนี่ยก็ต้องติดลบด้วยแต่ค่า y นะครับค่า sin เนี่ยก็ติดลบด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเนี่ยก็อยู่ข้างล่างนะดังนั้นมันเลยเจ้ากันไปลบตัดลบลบหารลบก็กลายเป็นบวกนะครับแล้วรูท2ส่วน2ตัดรูท2ส่วน2ก็จะเท่ากับ1นะครับดังนั้นเราจะได้ว่าแทน225มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นใช้วิธีนี้โดยไม่ได้ใช้อินี่เลยนะครับไม่ได้ใช้ลองดูครับมีใครงงกับวงกลม1หน่วยไหมเออมีงงหรือเปล่าครับว่าอะไรมันคือวงกลม1หน่วยวะวงกลม1หน่วยเนี่ยมันจะเป็นวงกลมที่มีรัศมีเท่ากัน1หน่วยแล้วก็มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดนามรูปอะครับวงกลมสีน้ำเงินเนี่ยโดยทางซ้ายมือเนี่ยนะครับเส้นลูกศรทางซ้ายมือจะถือว่าเป็นจุดที่เป็นมุมศูนย์องศาแล้วก็กางแขนขึ้นไปนะครับวนไปรอบจุดศูนย์กลางไปเรื่อยตาวนทวนเข็มนาฬิกานะครับนี่เนาะขึ้นไปถ้ามาอยู่ตรงนี้
ก็จะเท่ากับ90 องศานะครับมาอยู่ตรงนี้ก็เป็น180 องศามาอยู่ตรงนี้ก็270คือบวกเข้าไปอีก90เนาะวนมาที่นี่ก็เป็นมุม360 องศาพอดีนั่นเองนะครับโดยเราจะใช้หลักการว่าณตำแหน่งที่แขนที่สองของมุมเนี่ยไปอยู่เนี่ยมันบวกมาจากมุมหลักกี่องศามุมหลักในที่นี้ก็คือมี90 องศากับ180นะครับคือถ้าอยู่ตรงเนี้ยก็จะนับว่าบวกมาจาก90 องศาแต่ถ้ามาอยู่ตรงนี้ก็จะนับว่าบวกมาจาก180นะครับแต่ถ้ามาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะถือว่าลบจาก360เนาะลบจาก360นะครับกี่องศาอย่างเนี้ยถ้าอยู่ตำแหน่งนี้แล้วบอกว่ามุมเป็น300 องศาแสดงว่าที่เหลือตรงเนี้ยก็ต้องเป็น60 องศานั่นก็คือมันลบมาจาก360เนี่ยเป็นมุม60 องศาอย่างนี้เราจะมาใช้ค่าของมุม60แทนนั่นก็หมายความว่าถ้าเราจะหาค่าไซน์ของ300 องศามันจะมีค่าเท่ากับไซน์ของ60นั่นแหละก็คือมันลบมาจาก360เท่าไหร่ก็ไปใช้ค่าไซน์ของมุมนั้นโดยต้องพิจารณาว่าเฮ้ยจุดที่มันตัดกับวงกลมเนี่ยนะครับถ้าเราจะหาค่าไซน์ต้องเป็นค่าของแกน y เนี่ยแล้วเราชิ่งไปหาแกน y มันไปตรงกับด้านลบของแกน y ใช่ไหมครับข้างล่างดังนั้นก็ต้องมาใส่เครื่องหมายลบให้กับไซน์60นี้ด้วยก็คือไซน์300เนี่ยมันจะติดลบอย่างนี้นะครับแต่ถ้าขึ้นไปข้างบนนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเป็นการหามุมปกติอยู่แล้วเนี่ยตรงควอแดรนท์ที่1นี้เป็นการหามุมปกติอยู่แล้วมันต้องบวกไม่ต้องลบใครนะครับนะอย่างอันนี้60 องศาก็ใช้ไซน์60เลยถ้าเราจะหาค่าไซน์ก็ใช้คอส60เลยถ้าเราจะหาค่าคอสอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีอะไรยากแต่มึนนิดหนึ่งดังนั้นข้อ8ตอบ1นั่นเองนะครับจากรูปจงหาว่า x มีค่าเท่าไหร่ข้อ9โอ้โหรูปหายนะครับเดี๋ยวครูจะวาดรูปให้แต่เดี๋ยวนะตอนนี้หมดเวลาของคณิตศาสตร์ช่วงแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อวิทยาศาสตร์กันก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวครูรับสายแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเราไปวิทยาศาสตร์กันนะครับเดี๋ยวครูเปิดไฟล์แป๊บหนึ่งเป็นโจทย์วิทย์เข้ามา480266เนี่ยนะครับหยิบขึ้นมาได้เลยถ้าใครพิมพ์ออกมาจะเยอะนิดหนึ่ง
ข้อหนึ่งนะครับในการทดลองโดยดึงกระดาษเทปผ่านเครื่องเคาะสัญญาณแล้วนำมาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาดังรูปนี้นะครับถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องข้อนี้กราฟแกน y จะเป็นความเร็วในหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีนะครับส่วนแกน x เป็นเวลานะครับแล้วก็กราฟคือเส้นนี้ชบข้อไหนสรุปได้ถูกต้องนะครับอย่างข้อหนึ่งบอกว่าแถบกระดาษเทปเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ตลอดการเคลื่อนที่ถ้าอัตราเร็วคงที่ตลอดเนี่ยมันก็ต้องเป็นกราฟช่วงแรกเอ้ยช่วงที่สองนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ากราฟช่วงนี้เนี่ยมีอัตราเร็วเท่ากับ50เซนติเมตรต่อวินาทีแต่มันต้องเริ่มตั้งแต่วินาทีที่1จนถึงวินาทีที่2แต่ไอ้วินาทีที่0จนถึงวินาทีที่1เนี่ยมันไม่ได้คงที่ใช่ไหมครับเนี่ยมันความเร็วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นข้อ1มันก็เลยไม่ถูกอย่างเงี้ยนะครับพวกเราลองดูครับแล้วก็ตอบกูมาว่า2 3 4เนี่ยข้อไหนถูกต้องกันแน่ครับเชิญครับเพิ่มต่อมาแล้วนะครับคนอื่นได้ไหมครับข้อ2ว่าแถบกระดาษเทปมีความเร่งตลอดการเคลื่อนที่มันจะมีความเร่งได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีความเร็วที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยังไงก็คืออาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงก็ได้นี่นะครับความเร็วอะเพิ่มเร็วอะไรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าลดลงก็ได้ถึงจะถือว่ามีความเร่งโอเคละช่วงนี้มีความเร็วเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีความเร่งแต่ช่วงนี้ความเร็วไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงแสดงว่าไม่มีความเร่งจะมาบอกว่าแถบกระดาษเทปมีความเร่งตลอดไม่ได้ดังนั้นไม่ถูกนะครับข้อนี้มีใครจะตอบเพิ่มไหมครับมีไหมข้อ3แถบกระดาษเทปจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเป็นระยะ25เซนติเมตรช่วงที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคือช่วงตั้งแต่0ถึง1วินาทีนะครับโดยที่ช่วง0ถึง1วินาทีเนี่ยนะครับมันจะมีระยะเป็นเท่าไหร่วิธีคิดก็คือให้เราไปหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับพื้นที่ใต้กราฟเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์แบบนี้อยู่นะครับก็คือกราฟเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับในเรื่องของความเร็วการกระจัดแล้วก็ความเร่งอะไรพวกนี้แบบแรกก็คือโทษทีนะครับใหญ่ไปเอาเล็กๆหน่อยมันจะเรียงกันอย่างนี้นะครับเริ่มจากต่ำต้อยที่สุดเลยก็คือกราฟระหว่างการกระจัดกับเวลานะครับก็คือ S กับ T ลองลงมาจะเป็น V กับ T
สูงสุดจะเป็น A ความเร่งกับ T ก็คือเวลา T คือเวลานะครับเนาะมันจะมีกราฟ3แบบนี้นะครับก็แล้วแต่ว่ากราฟจะเป็นสัมพันธ์กันแบบไหนนะครับถ้าเรามีกราฟใดกราฟหนึ่งเราสามารถหาตัวอีกตัวที่เหลือได้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีกราฟ ST เราสามารถหา V ได้ถ้าเรามีกราฟ VT เราก็สามารถหา A ได้หาความเร่งได้นะครับหาแกน Y นะคือถ้าแบบเนี้ยเป็นการหาขึ้นนึกออกไหมครับเป็นการหาขึ้นดังนั้นถ้าเราจะหาขึ้นเนี่ยให้เราไปหาความชันของกราฟนะครับคือถ้ามีกราฟ ST เราจะหาความเร็ว V ให้เราไปหาความชันของกราฟถ้าเรามีกราฟ VT เราจะหาความเร่ง A เนี่ยให้เราไปหาความชันของกราฟในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเรามีกราฟ AT อยู่แล้วเราจะหาลงล่ะก็คือมีกราฟ AT แล้วจะหา V ล่ะหรือมีกราฟ VT แล้วจะหา S หรือว่าการกระจัดหรือว่าระยะทางล่ะก็คือการหาลงถ้าเป็นการหาลงให้เราไปหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับเนี่ยให้จำหลักนี้ไว้จดไว้เลยนะครับได้ใช้บ่อยๆแน่นอนนะครับม .4 ได้ใช้เยอะฟิสิกส์ดังนั้นเนี่ยพอเราอ่านโจทย์ข้อ3ปุ๊บเนี่ยแถบกระดาษเทปจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเป็นระยะ25เซนติเมตรเนี่ยนะครับแล้วก็มาดูว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเนี่ยอ๋อนี่คือช่วงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งว่ะนะครับตามที่ครูอธิบายไปในข้อ2นะครับความเร็วมันเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีความเร่งนะครับดังนั้นถ้าเราจะหาระยะทางหรือว่าตัว S เรามี VT เราหาลงใช่ไหมครับ VT ก็คือมีกราฟตัวนี้อยู่แล้วเราจะหา S คือหาลงหาลงต้องไปหาพื้นที่ใต้กราฟอย่างนี้ดังนั้นเราก็ไปหาพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ว่าเท่ากับเท่าไหร่พื้นที่ใต้กราฟจะเป็นรูปสามเหลี่ยมดังนั้นก็หวานเจี๊ยบเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ใต้กราฟก็จะเท่ากับ1ส่วน2คูณฐานก็คือ1เซนเนาะไอ้1คูณกับความสูงก็คือ50ตัดกันได้25หน่วยก็จะเป็นเซนติเมตรเพราะว่าข้างบนเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีข้อที่ถูกก็เลยเป็นข้อ3นั่นเองนะครับก็ถูกต้องนะครับต้นนะครับส่วนข้อ4บอกว่าระยะทางที่มีความเร่งกับความเร็วคงที่เท่ากันระยะทางที่มีความเร่งเราเพิ่งหาไปเนาะเท่ากับ25เซนนะครับแต่ระยะทางที่มีความเร็วคงที่คือตั้งแต่วินาทีที่1ถึงวินาทีที่2เป็นเวลา2วินาทีที่ใช้ความเร็วเท่ากับ50เซนติเมตรต่อวินาที50เซนติเมตรต่อวินาที2วินาทีก็100เซนใช่ไหมครับช่วงนี้จะเป็น100เซนมันเท่ากันไหมเนี่ยมันไม่เท่านะครับก็เลยผิดนั่นเองข้อ4แบบนี้นะครับนี่คือข้อ1ลองดูครับเรามีคำถามตรงไหนไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีนะครับเราไปต่อข้อต่อไปข้อ2เครื่องบินเคลื่อนที่ในระดับด้วยอัตราเร็วคงที่250เมตรต่อวินาทีนะครับสูงจากพื้นน้ำ2กิโลเมตรต้องการทิ้งระเบิดให้ตกถูกเรือฆ่าศึกจะต้องปลดลูกระเบิดเมื่อเครื่องบินอยู่ห่างจากเรือในแนวราบเท่าใดเมื่อลูกระเบิดใช้เวลาจากเครื่องบิน1ผิวน้ำ20วินาทีอันนี้น้ำอันนี้เรืออันนี้ เครื่องบินบรรทุกระเบิดมานะครับเครื่องบินเนี่ยบินในแนวระดับนะครับ
มีความเร็วเป็น250 เมตรต่อวินาทีอันนี้เป็น V สูงจากพื้นน้ำ2 กิโลเมตร2,000 เมตร H height ความสูงนะครับทิ้งระเบิดให้ตกถูกเรือข้าศึกไม่ใช่ว่าต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วทิ้งระเบิดลงมาไม่ใช่นะครับถ้าคุณมาอยู่ตรงนี้ระเบิดก็จะเคลื่อนที่ไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าเรือไอ้เครื่องบินมีความเร็วเท่าไหร่ระเบิดก็ต้องมีความเร็วเท่านั้นนึกออกไหมระเบิดก็ต้องเหมือนกับเหาะมาด้วยความเร็วเท่ากับ250 เมตรต่อวินาทีด้วยเพราะฉะนั้นต้องกะนะครับถ้าเราอยากจะทิ้งระเบิดให้ถูกเรือข้าศึกเนี่ยนะครับโดยที่ระยะที่โจทย์ถามก็จะเป็นระยะตรงนี้ครับว่าเป็นระยะเท่าไหร่เครื่องบินต้องเริ่มปล่อยระเบิดที่จุดนี้ไปปล่อยบนเรือเนี่ยไม่ถูกหรอกนะครับเพราะว่าแนวของการเคลื่อนที่ของระเบิดเนี่ยจะเป็นแนวแบบโปรเจกไตล์ตอนแรกมันจะมีความเร็ว250 เมตรต่อวินาทีไปก่อนถ้าปล่อยนะณวินาทีที่ปล่อยเนี่ยลูกระเบิดจะมีความเร็วเท่ากับ250 เมตรต่อวินาทีไปข้างหน้าจากนั้นมันจะค่อยๆถูกแรงดึงดูดของโลกเนี่ยดูดให้ตกลงมาตกลงมาใส่เรือนะครับพอดีแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะโจทย์เขาบอกว่าเนี่ยไอ้ลูกระเบิดมันใช้เวลาจากเครื่องบินเนี่ยจนถึงผิวน้ำเนี่ย20 วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้คือ20 วินาทีคำถามคือต้องใช้เวลาเอ้ยไม่ใช่ต้องทิ้งระเบิดเมื่อเครื่องบินอยู่ห่างจากเรือในแนวราบเท่าใดครับคือระยะนี้เป็นเท่าไหร่อ่ะเชิญครับผมใครได้คำตอบก็ตอบมาเลยข้อนี้เจ๋งลองดูเจ๋งกับคุณป้าเจ๋งโหวตคนละข้อกันสรุปวันไหนกันแน่นะครับลองเช็คดูนะวันปิดเทอมอ่ะต้นต่อมาแล้วคนอื่นได้ไหมครับตรงเดิมไม่มีใครตอบข้อนี้เนี่ยไม่ได้คิดคำนวณอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าโดยหลักการเนี่ยก็คือถ้าเป็นการเคลื่อนที่แบบโค้งโปรเจกไทล์แบบนี้นะครับความเร็วเนี่ยมันจะมีความเร็วในแนวดิ่งกับแนวระดับนะครับความเร็วในแนวระดับก็คือความเร็วเดียวกันกับความเร็วของเครื่องบินเนี่ย
มันจะมีค่าคงที่ตลอดการเคลื่อนที่นะครับก็คือมันจะเท่ากับ250เมตรต่อวินาทีตลอดนะครับเป็นเวลา20วินาทีนี่แหละนะครับส่วนความเร็วในแนวดิ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลาปล่อยวัตถุลงมาเนี่ยเราไม่ได้ขว้างมันลงมาดังนั้นถ้าเราไม่ได้ขว้างมันลงมาแสดงว่าความเร็วในแนวดิ่งเนี่ยจะเป็นศูนย์นะครับแต่ทีนี้พอมันเริ่มเคลื่อนที่ลงมาในแนวดิ่งเรื่อยๆเนี่ยจากตัวนี้เป็นศูนย์เนี่ยความเร็วในแนวดิ่งจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่แบบโค้งๆแบบนี้จะมีอยู่สองแนวคือแนวระดับกับแนวดิ่งนะครับเราก็ต้องไปดูให้ดีๆว่าโจทย์มันถามหาระยะเนี่ยระยะทางเนี่ยในแนวไหนโจทย์ถามหาระยะทางสีเขียวนี่คือระยะว่าเครื่องบินต้องอยู่ห่างจากเรือในแนวราบเนาะโจทย์ให้หาระยะในแนวราบดังนั้นเนี่ยเราจะต้องหาระยะในแนวราบจึงต้องใช้ความเร็วในแนวราบนั่นเองนะครับเราจะไม่ได้ใช้ความเร็วในแนวดิ่งต่อเมื่อโจทย์ให้หาความเร็วในแนวหาระยะทางในแนวดิ่งเราถึงจะไปใช้ความเร็วในแนวดิ่งนะครับแต่ตอนนี้โจทย์หาระยะในแนวราบก็ต้องใช้ความเร็วในแนวราบซึ่งก็คือ250มาคูณกับเวลาที่ใช้ก็คือ20วิคูณกันก็ได้5,000ซึ่งก็คือ5กิโลเมตรต่อข้อ4นะครับข้อนี้นะแค่นี้นะครับนี่คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายและการหาความเร็วในแนวราบเอ้ยหาระยะในแนวราบนะครับเรามีคำถามตรงไหนไหมครับมีหรือเปล่าถ้าไม่มีกูจะไปต่อนะครับข้อ3ข้อ3เป็นไม้เมตรเบามากแขวนวัตถุมวล5กิโลกรัมที่สเกล0และ2กิโลกรัมที่สเกล100แล้วใช้เชือกแขวนไม้เมตรที่สเกล40ดังรูปดังนั้นแสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็น40เซนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น60เซนถ้าต้องการให้ไม้เมตรวางตัวในแนวระดับจะต้องนำวัตถุแขวนที่จุดใดก็คือข้อไหนเอาไปไว้ตรงไหนถึงจะยังให้มันอยู่ในแนวระดับอยู่ไม่เอ็นไม่แกว่งไม่เอียงไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของโมเมนต์นะครับลองดูครับผมจุดหมุนก็ต้องเป็นจุดนี้แหละนะครับถ้าดูจาก2ก้อนนี้เนาะโมเมนต์ทวนไม่เท่ากับโมเมนต์ตามแน่นอนนะครับดังนั้นเราจะต้องเสริมข้อไหนเข้าไปนั่นเองถึงจะทำให้มันสมดุลอยู่ได้เชิญครับเดี๋ยวนะ
นี่มีคนตอบมาสองคนแล้วอ้าวคนเดียวนี่หว่าทำไมมันเตือนมาสองต้นนะครับคนอื่นได้ไหมครับโอ้โหไม่มีใครตอบแบมได้ไหมแบมลอยนิ่งไปแล้วก้อน5 กิโลกรัมนี้จะมีโมเมนต์ในทิศนี้นะครับซึ่งเป็นโมเมนต์ที่เรียกว่าโมเมนต์ทวนส่วน2 กิโลกรัมจะมีโมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์ตามนะครับซึ่งโมเมนต์ทวนก็คือ5 กิโลกรัมเนี่ยคูณระยะไปยังจุดหมุนคือ40 เซนได้200นะครับส่วนโมเมนต์ตามก็คือ2 กิโลกรัมเนี่ยคูณกับระยะไปยังจุดหมุนคือ60นะครับได้120เราจะเห็นว่ามันไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันโดยโมเมนต์ทวนเนี่ยมีค่ามากกว่านะครับโมเมนต์ทวนมีค่ามากกว่าดังนั้นเนี่ยไอ้วัตถุที่จะเอามาเสริมเข้าไปต้องมาเสริมตรงด้านโมเมนต์ตามก็คือในช่วงนี้นะครับไปแขวนที่สเกลตั้งแต่อันนี้40เนาะ40จนถึง100นะครับสเกล40จนถึง100ของไมเมตรเนาะข้อ2บอกว่าแขวนที่สเกล32ไม่ถูกนะครับตัดทิ้งไปแล้วต่อมานะครับพอเรารู้อย่างนี้เราก็มาดูว่าเฮ้ยมันขาดเท่าไหร่นะครับมันถึงจะดุลสมดุลกันโมเมนต์ตามเนี่ยขาดอีก80ถึงจะเท่ากับ200เท่ากันเนาะดังนั้นก็ไปดูว่าข้อไหนที่มันให้ค่าโมเมนต์เท่ากับ80นั่นเองนะครับโดยที่วัตถุข้อ1เนี่ยมวล1 กิโลกรัมเนาะแขวนที่สเกล80สเกล80เนี่ยก็อยู่แถวๆนี้นะครับสเกล80มันก็จะมีระยะไปยังจุดหมุนเนี่ยเท่ากับ40ใช่ไหมครับเพราะว่าที่จุดหมุนคือสเกลเนี่ยเป็น40แล้วมาแขวนที่80มันก็จะห่างจุดหมุนอยู่40นะครับดังนั้นเนี่ยโมเมนต์ที่เอามาเติมเข้าไปเนี่ยของข้อ1เนี่ยโมเมนต์ก็จะเท่ากับ1 กิโลกรัมเนี่ยคูณกับ40ซึ่งเป็น40มันไม่เท่ากับ80ไม่ถูกนะครับต่อไป4 กิโลกรัมนะครับโมเมนต์ก็จะเท่ากับ4คูณกับมาแขวนที่สเกล60สเกล60มันก็จะอยู่ตรงแถวนี้ใช่ไหมครับ60ระยะจาก60ไปยังจุดหมุนก็คือระยะนี้เนี่ยจุดหมุนเป็น40ไปยังระยะ60ก็เป็น20ใช่ไหมครับคูณกันก็จะเท่ากับ80พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็จะเป็นข้อ3นี้นี่เองนะครับต้นบอกข้อ2ข้อ2นี่มันไม่ถูกไปแล้วอ่ะข้อ2นะครับแขวนที่สเกล32เนาะถ้าไปแขวนที่สเกล32ก็หมายถึงวัดจาก0มาถึง32ครับมันจะต้องมันจะอยู่ฝั่งนี้อยู่นะครับ32อยู่แถวๆนี้เพราะว่าที่แขวนอยู่เนี่ยคือ40ถ้ามาแขวนที่ฝั่งนี้มันก็ยิ่งมาหน่วงฝั่งโมเมนต์ทวนให้มันมากกว่า200ไปอีกแต่โมเมนต์ตามเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับมันก็เลยไม่ถูกนะครับข้อ2เนาะนะต้นนะต้นเข้าใจหรือเปล่าครับลองดูนะครับเคลียร์ไหม
คนอื่นๆด้วยเจ๋งนาวินเพลโอเคไหมครับโอเคจริงนะนะครับต้องทำได้ด้วยนะเรื่องโมเมนต์อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะงั้นครูไปข้อต่อไปนะครับใครมีคำถามก็ถามมาละกันนะเพราะถามครบทุกคนไม่ไหวต่อไปข้อ4นะครับวัตถุมวล12 กิโลกรัมตามรูปเนี่ยอยู่บนพื้นระดับใช้แรง F ลากให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับแล้วขณะเคลื่อนที่จะมีแรงเสียดทานจนต้านไว้ด้วยขนาดของแรงคงที่20 นิวตันนะครับดังรูปเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ได้4 เมตรจงหางานของแรง F ครับเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องหาแรง F ให้ได้ก่อนว่า F เท่ากับกี่นิวตันนะครับขณะเคลื่อนที่มีแรงเสียดทานจนต้านไว้ด้วยแรง20 นิวตันนะครับแล้วเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ด้วยนะอันนี้บอกอะไรเราก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ว่าถ้าวัตถุมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เนี่ยนะครับแรงที่ดึงให้มันเคลื่อนที่ในแนวของการเคลื่อนที่เนี่ยคือแรงนี้กับแรงที่ต้านการเคลื่อนที่มันเนี่ยจะต้องเท่ากันพอดีนะครับต้องเท่ากันพอดีมันถึงจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ได้ดังนั้นจากที่โจทย์บอกมานี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าแรงเนี้ยจะมีขนาดเท่ากับ20 นิวตันนะครับคือต้องเท่ากับแรงเสียดทานข้างล่างที่ไปทางสวนทางการเคลื่อนที่นี้ถ้าไม่เท่าไม่ได้ถ้าไม่เท่ามันจะเคลื่อนที่อย่างมีความเร่งทันทีนะครับเนาะถ้าจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ต้องเท่ากันนะครับต้องเท่ากันนี้เท่ากันแล้วยังไงล่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าแรงเนี้ยเท่ากับ20 นิวตันนะครับถ้าวัตถุเคลื่อนที่ได้4 เมตรงานถามหา W ละของแรง F เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเอแต่มุมนี้เราไม่รู้นะครับซึ่งมุมเนี้ยสำคัญเดี๋ยวครูขอเช็คก่อนว่าถ้ามุมไม่บอกมาเนี่ยไอโจทย์ข้อนี้มันคิดยังไงของมันถ้าไม่ต้องเอามุมมาเกี่ยวข้องเนี่ยข้อนี้ก็ง่ายหวานเจี๊ยบนะครับโอเคข้อนี้ก็ไม่ต้องเอามุมมาคิดนั่นแหละนะครับ W ก็จะเท่ากับ FS เนาะ
F ก็ใช้20 นิวตันนี้เลยนะครับโจทย์เขาบอกว่าเคลื่อนที่ได้4 เมตรก็คูณ4เข้าไปกลายเป็น80คำตอบก็คือข้อ1 80 จูลนะครับข้อนี้ข้อนี้ก็มาเพื่อให้เรามีความรู้ว่าหรือว่าทบทวนความรู้เดิมของเรานะครับว่าเฮ้ยถ้าวัตถุมันเคลื่อนที่บนพื้นที่มันมีแรงเสียดทานเนี่ยแล้วมันยังเคลื่อนที่ได้อย่างมีความเร็วคงที่เนี่ยแสดงว่าแรงที่ใช้ดึงวัตถุกับแรงเสียดทานต้องเท่ากันพอดีนะครับต้องเท่ากันพอดีนี่ดังนั้นเนี่ยถ้าแรงเสียดทานเท่ากับ20 นิวตันแรงที่ใช้ดึงวัตถุก็ต้องเป็น20 นิวตันด้วยนะครับก็เอา20 นิวตันนี่แหละไปคิดหางานต่อนะครับต่อไปข้อ5รถยนต์คันหนึ่งมีกำลังม้ามีกำลังอยู่75กำลังม้านะครับขณะเคลื่อนที่จะมีแรงต้านทานต่างๆรวมกันได้746 นิวตันรถยนต์คันนี้จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสูงสุดกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อนี้เนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่ากำลังม้าก่อนกำลังม้าคือกำลังของเครื่องยนต์นะครับโดย1กำลังม้าเนี่ยกำหนดว่าเท่ากับ746 วัตต์นะครับ746 วัตต์ซึ่งวัตต์คือกำลังเนาะกำลังคือตัว P นั่นเองนะครับโดยถ้า1กำลังม้าเท่ากับ746 วัตต์ดังนั้น75กำลังม้าก็จะต้องเท่ากับ75คูณ746 วัตต์นั่นเองนะครับต่อมาในเรื่องของกำลังเนี่ยตัว P เนี่ยมันจะเท่ากับงานหารด้วยเวลาที่ใช้ซึ่งถ้าเรากระจายงานออกมาเนี่ยซึ่งงานเท่ากับ F คูณ S นะครับ P ก็จะเท่ากับ F คูณ S ส่วนด้วย T เนาะซึ่ง S ส่วน T ก็คือ V มันก็จะเป็น FV นะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่เราจะใช้ก็จะเป็น P เท่ากับ F คูณกับ V นะครับโจทย์ถามว่ารถยนต์คันนี้จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสูงสุดกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงหาตัว V ออกมานั่นเองนะครับโดย P เราก็รู้แล้ว F เราก็รู้ใช่ไหมครับดังนั้นหา V ออกมาได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราหาต่อครับผม 11.42 นะครับแล้วก็ตอบข้อไหนเชิญครับ
ได้ไหมครับเอาหน่อยแล้วต้นต่อมาแล้วจะมีต้นอยู่เนี่ยตอบอยู่คนเดียวคนอื่นว่าไงไม่มีเหรอจาก P เท่ากับ FV นะครับ P คือกำลังเนาะก็คือตัวนี้นะครับคือ75 คูณ 746เท่ากับ F คือแรงแรงก็คือแรงที่ใช้นะครับนี่เขาบอกว่าขณะเคลื่อนที่จะมีแรงต้านต่างๆรวมกันได้746 นิวตันนะครับถ้าแรงต้านเท่ากับ746 นิวตันเนี่ยนะครับก็ต้องใช้746นี่แหละนะครับเป็นตัว F เพราะว่ารถยนต์เนี่ยต้องใช้แรงอย่างน้อย746 นิวตันเนี่ยมาเอาชนะไอ้แรง746ซึ่งเป็นแรงต้านนะครับจะทำให้รถยนต์คันนี้มีเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสูงสุดกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็หา V อ่ะ746กับ716ก็ต่างกันไปเนาะดังนั้น V ก็เท่ากับ75นะครับคำตอบก็คือ75แต่ว่า75ที่เราได้มามันเป็นหน่วยอะไรฮะหน่วยที่เราได้มาจะต้องเป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีนะครับถ้าเราใช้ F เป็นนิวตันใช้แรง F เนี่ยนะเป็นนิวตันใช้ P เป็นวัตต์เนี่ยความเร็วที่ได้มาจะเป็นเมตรต่อวินาทีจะต้องทำให้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยใช้หลักการที่ว่าถ้าเรามีหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะเปลี่ยนให้เป็นเมตรต่อวินาทีเนี่ยเราจะคูณด้วย5/18แต่ถ้าเรามีเมตรต่อวินาทีแล้วจะกลายเป็นทำให้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะกลับกันก็คือคูณ18/5นะครับดังนั้น75นี้ก็ต้องคูณ18/5เพื่อทำเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง5ก็ตัดได้25เนาะเอา25ไปคูณกับ18นะครับเพื่อทำเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้450 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะทำไมไม่มีเนี่ย18คูณกับ25อ๋ออันนี้เป็น15นะครับพูดตัดผิดแหม15 คูณ 18นะครับ270ต่างหากล่ะ
ตอบข้อสี่นะครับผมเพราะฉะนั้นต้นตอบข้อสองเจ๋งตอบข้อสามไม่ถูกนะครับลองดูนะวิธีคิดข้อนี้สูตรนี้เรียนมาแล้วที่โรงเรียนในเรื่องของงานและพลังงานใช่ไหมครับอยู่ในส่วนของเรื่องกำลังกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ข้อนี้พูดถึงกำลังม้าเราต้องรู้ทันทีว่าอ๋อมันเป็นเรื่องกำลังเว้ยนะครับแล้วก็เลยต้องนึกถึงสูตร P เท่ากับอะไรต่างๆโดยจะมี P เท่ากับ W ส่วน T นะครับอะไรพวกนี้จนถึง P เท่ากับ FV นะครับเราก็ใช้ FV เพราะว่ามันมีการให้แรงต้านมาก็คือ F แล้วก็ถามหาความเร็วซึ่งก็คือ V นะครับลอยเพลแบมนาวินแฮทเคลียร์ไหมครับข้อนี้โอเคหรือไม่อย่างไรแบมโอเคลอยโอเคโอเคนะครับไปต่อข้อ6กันสปริงเส้นหนึ่งเมื่อดึงให้ยืดออก2เซนจะมีพลังงานศักยืดหยุ่น80จูลจงหาค่าพลังงานศักยืดหยุ่นขณะสปริงเส้นนี้ยืด3เซนเรื่องพลังงานศักยืดหยุ่นนะครับพลังงานศักยืดหยุ่นก็จะเป็นพลังงานศักชนิดหนึ่งที่สะสมอยู่ในสิ่งที่มันยืดหดได้นะครับเช่นสปริงสปริงสมมุติว่าเรายืดมันออกไปเนี่ยระยะที่ยืดออกไปเราก็นับจากระยะปกติไปจนถึงระยะไกลสุดที่มันไปออกได้เนี่ยนะครับอันนี้เป็น S ให้เป็น S ไว้นะครับเราจะได้ว่าพลังงานศักย์ก็คือ E P ยืดหยุ่นของสปริงเนี่ยหาได้จากเส้นหนึ่งส่วนสอง KS กำลังสองซึ่ง K คือค่านิตของสปริงนะครับขึ้นอยู่กับสปริงแต่ละตัวขึ้นอยู่กับวัสดุที่เอามาทำสปริงนะครับโดยโจทย์บอกพลังงานศักย์ยืดหยุ่นมาให้ว่า80จูลนี่คือ EP นะครับยืดออกอันนี้เป็น S นะครับอันนี้เป็น S 1เพราะว่ามันมียืดออกอีกครั้งหนึ่งคือ S 2นะครับเขาให้หาอันนี้ EP 1เขาให้หา EP 2พลังงานศักยืดหยุ่นในกรณีที่2นะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เรามี EP 1กับ S 1เราก็จะหา K ได้ใช่ไหมครับพอหา K ได้เสร็จก็เอา K เนี่ยไปหาต่อในกรณีที่2เพราะว่ามันเป็นสปริงตัวเดียวกันค่า K จะเท่ากันนะครับแค่นี้นะครับ2นาทีครับ11.52วิจะเที่ยงแล้วเหรอเนี่ยเร็วจังเว้ยใครได้แล้วตอบได้เลยครับผม
ต้นได้แล้วนะครับโอเคเราก็หาค่าเคก่อนโดยใช้สูตรนี้นะครับแทนค่า EP ตอนแรกไปนะครับเป็น80จูลเท่ากับ1ส่วน2คูณ K คูณกับ S ก็คือ2เซนเนี่ยยกกำลัง2นะครับแต่2เซนต้องทำเป็นเมตรด้วยเนาะในกรณีนี้บางคนอาจจะยังไม่ได้ทำก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็เอา2เซนก็คือ0.02เมตรนะครับยกกำลัง2ดังนั้นค่า K จะเท่ากับ2ขึ้นไปคูณกับ80ได้160นะครับส่วน0.02ยกกำลัง2ได้0.0004นะครับเอามาหาร160ซึ่งสุดท้ายจะได้ค่า K เท่ากับ44โอ้โหอันนี้คูณหมื่นเข้าไปเพื่อทำให้มันเป็นสี่เฉยๆนะครับหรือว่าเลื่อนจุดก็ได้เลื่อนมา1 2 3 4มาอยู่ข้างหลังสี่ก็ไปเติมศูนย์สี่ตัวให้ข้างหลังนี้นะครับจากนั้นมันก็เอาสี่ตัดเป็นสี่แล้วตามด้วยศูนย์อยู่ห้าตัวนะครับค่าเคนี่คือค่าเคของสปริงอันนี้ต่อมาเราก็เอามาหาค่าพลังงานศักยืดหยุ่นครั้งที่สองโดยใช้ค่า K เท่าเดิม400,000แล้วก็คูณด้วย S สปริงนี้ยืด3เซนก็0.03ทั้งหมดกำลัง2นะครับอันนี้นี้2ก็ตัดไป40,000ได้200,000สองตัด400,000ได้200,000แล้วก็เอาไปคูณกับ0.03 0.03นี่มองว่าเป็น3/100ซะยกกำลังสองก็ได้9/10,000ศูนย์สี่ตัวก็ตัดศูนย์สี่ตัวไปแล้วเอา9ไปคูณ20ได้180คำตอบคือ180จูลข้อสี่นะครับนี่ต้นลองดูนะครับได้120จูลเนาะผิดตรงไหนหรือเปล่าเคลียร์ไหมครับต้นโอเคไหมคนอื่นด้วยแบมโอเคไหมครับแบมอันนี้เป็นตัวอย่างโจทย์ของเรื่องพลังงานศักยืดหยุ่นนะครับแบบโอเคเจ๋งโอเคไหมเจ๋งจริงหรือเปล่าไม่เห็นตอบกันเลยโอเคโอเคเนี่ยไปต่อละข้อ7นะครับจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด S กับเวลา T ของการเคลื่อนที่ของวัตถุจงหาว่าในช่วงเวลาใดเป็นช่วงเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับเมื่อกี้ครูเพิ่งบอกไปนะครับว่ากราฟสามกราฟมันสัมพันธ์กันนะครับลองมีกราฟ ST ซึ่งเป็นกราฟต่ำสุดเนาะเราสามารถหาลำดับต่อไปก็คือหา V ได้ใช่ไหมครับคือความเร็วเนี่ยเป็นการหาขึ้นใช่ไหมครับหาขึ้นคือหาความชันดังนั้นความชันของแต่ละช่วงจะเป็นความเร็วนะครับแล้วอย่างช่วงแรกเนี่ยช่วง0ถึง T1เนี่ยความชันของเส้นนี้เนี่ยก็คือความเร็วนั่นเองนะครับความเร็วของช่วงนี้เราจะเห็นว่าความชันมันคงที่ใช่ไหมครับถ้าความชันมันคงที่แบบนี้เนี่ยเป็นเส้นตรงเนี่ยแสดงว่าความชันคงที่นะครับถ้าความชันคงที่ก็แสดงว่าความเร็วคงที่เพราะความชันคือความเร็วใช่ไหมครับถ้าความเร็วคงที่ก็แสดงว่าไม่มีความเร่งเพราะถ้ามีความเร่งเนี่ยความเร็วมันต้องเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ลดลงใช่ไหมครับ
ถ้ามีความเร่งนะแต่ถ้าความเร็วมันคงที่ตลอดเนี่ยแสดงว่ามันไม่มีความเร่งหรือความเร่งเป็นศูนย์นั่นเองนะครับช่วงแรกนี่เนาะโจทย์เขาถามว่าในช่วงเวลาใดล่ะเป็นช่วงที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งครับลองดูครับตามที่ผมอธิบายไปจะเข้าใจไหมและตอบได้ไหมจริงๆข้อนี้นี่ใช้หลักการที่ครูเคยสอนได้นะครับว่าถ้าเราจะตอบข้อที่เราไม่แน่ใจจะเดาเนี่ยให้เดาข้อที่ต่างจากข้ออื่นไว้ก่อนหาข้อที่ต่างจากข้ออื่นให้เจอแล้วก็เดาถ้าจะเดาอะนะครับเจออย่างครับยังไม่มีใครตอบซึ่งช่วง011ที่โจทย์โยนมาให้นี่ไม่ถูกแล้วเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีความเร็วคงที่ความเร่งก็จะไม่มีนะครับความเร่งเป็นศูนย์ได้ไหมครับช่วงนี้เนี่ยความชันคงที่ไหมครับช่วงนี้ถ้าความชันคงที่มันต้องเป็นเนี่ยแบบนี้เหมือนภูเขาเนี่ยชันขึ้นไปใช่ไหมครับแต่นี่เป็นไงอันนี้ค่อยๆราบเอ้ยเวลาไต่เขาว่าไต่ตรงนี้ง่ายๆแต่ค่อยๆชันขึ้นชันขึ้นชันขึ้นใช่ไหมครับแสดงว่าความชันมันไม่คงที่นะช่วงนี้เนี่ยถ้าความชันไม่คงที่แสดงว่าความเร็วซึ่งเป็นความชันเนี่ยก็ไม่คงที่ด้วยถ้าความเร็วไม่คงที่ก็หมายถึงมันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงก็แล้วแต่แสดงว่าความเร็วเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนั่นก็คือเป็นการเคลื่อนที่อย่างมีความเร่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่มีความเร่งคือช่วงที่สองนี้นะครับที่หนึ่งถึงที่สองเป็นการเคลื่อนที่อย่างมีความเร่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต่อข้อสองนะครับผมโอ้นิ่งกันหมดเลยเว้ยเพราะอะไรครับช่วงอื่นเนี่ยก็เหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมนี่ก็ความชันคงที่อันนี้ก็ความชันคงที่เป็นเส้นตรงอันนี้ก็ความชันคงที่ถ้าความชันคงที่คือความเร็วคงที่อ่ะนะครับจำง่ายๆเอาละนะครับวันนี้ถึงเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายจะใช้ลิงก์ใหม่นะครับนี้เดี๋ยวจะหลุดออกไปก่อนนะครับผมเจอกันที่บ่ายโมงครับผมเดี๋ยวมาต่อวิทยาศาสตร์กัน See you ครับ